وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. สำหรับพี่น้องทุกท่านครับสู่รายการแพทย์นบีรายการของเราออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกวันพุธบ่ายโมง40นะครับบ่ายโมง20นะครับ เป็นต้นไปนะครับ1ชั่วโมงครึ่งกับรายการที่สรรหาเนื้อหาที่จะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของการรักษาการเยียวยาปัญหาในเรื่องของสิ่งเล่นลับหรือว่าเรื่องราวที่เราอาจจะหลงผิดเข้าใจไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามนะครับรายการแพทย์นบีมีขอบเขตของรายการที่ค่อนข้างกว้างนะครับตั้งแต่เรื่องของยินและชัยตอนเรื่องของโรคมืดโรคที่เกิดทางจิตใจโรคที่เกิดกับร่างกายการรักษาในรูปแบบที่อิสลามอนุมัติรูปแบบที่อิสลามไม่อนุมัติหลายๆต่างๆเหล่านี้วิธีการที่รักษาบางโรคที่อาจจะเป็นโรคที่ใกล้เคียงกับโรคทางจิตเขาเรียกจิตเวชนะฮะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับจิตใจเช่นกันนะครับรายการแพทย์อบีจึงมาตอบโจทย์กับพี่น้องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าพี่น้องก็ถามกันเข้ามาหาผมเนี่ยก่อนหน้ารายการด้วยซ้ำไปนะครับก็มีพี่น้องเราก็ฝากคำถามไว้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่ต้องการที่จะถามคำถามผมเตือนไว้ก่อนเลยว่าพยายามรีบโน้ตแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้กับพี่น้องได้ถามคำถามกันแล้วก็เนื้อหาสำหรับวันนี้จะเป็นเนื้อหาอะไรในการเกริ่นในช่วงต้นนะครับต้องถามวิทยากรของเราซึ่งมานั่งอยู่ข้างๆผมนะครับเชครีดอร์อะห์มัดสมดีครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรายการแพทย์นบีก็จะมาเป็นรายการที่ ให้ความรู้ความคิดกับพี่น้องในการดำเนินชีวิตบริหารชีวิตให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สอดคล้องกับอิสลามโดยมีแพทย์ที่จะมาดูแลเรานี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนนะของท่านนบีก็จะตอบโจทย์หลายเรื่องและเนื่องจากสถานการณ์ของปัจจุบันนี้ เราอยู่ในช่วงของอีดใหญ่ครับอีดใหญ่นี่ก็อีดใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่นี่พระศาสนาเรียกว่าใหญ่นะจริงเหรอฮะ อ๋อผมเข้าใจเลยว่าเป็นภาษาไทยว่าเป็นภาษาไทยมาเนี่ยอีดเล็กอีดใหญ่มาจากอิสลามนี่แหละว่าวันที่10เนี่ยวันอีดเนี่ยครับถูกเรียกในอิสลามว่าอัลยามุลฮัจญ์อัลอักบัรวันแห่งการทำฮัจญ์ที่ยิ่งใหญ่จึงถูกเรียกว่าใหญ่โอ้เข้าใจมาจากนี้และอีดเล็กละมามีคำไหมอันนี้ไม่มีคือในเมื่อมีใหญ่แล้วเนี่ยอนุกันอนุกันต้องเล็กต้องเล็กแต่จริงๆนี่ก็มาไม่ทีเล็กนะก็ใหญ่ก็ใหญ่เหมือนกันแต่ที่เป็นอัตลักษณ์ของอิสลามนะเรียกว่าเป็นวันเฉลิมฉลองประจำประชาชาติครับคืออีดใหญ่ไม่ใช่อีดอัลฟิตรนะอีดใหญ่เนี่ยคืออีดุลอัฎฮาเนื่องจากว่าท่านนบีพูดعيد الأضحى عيدنا أهل الإسلام عيد أضحى نبين عيد ของเรา أو بندى بشار الإسلام ทำไมไม่ได้พูดถึงอันนู้นนะแสดงว่าอันนี้คือเรียกว่าอัตลักษณ์ใหญ่ใช่แล้วสิ่งที่มันเป็นกิจกรรมหลักๆของอีดใหญ่เนี่ยที่เราทราบกันดีก็คือเรื่องการเชิดกุรบานใช่ครับ นะเชิดกุรบานนี่เราก็ต้องมาหาคำตอบนะครับในอิสลามว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวกับแพทย์นบีไหมแล้วเราจะบริโภคเนื้อบริโภคอะไรกินเยอะไหวไหมมีปัญหาหรือเปล่ามันจะมีฮิกมะอะไรไหมในหลักการศาสนาที่เราจะมาเห็นว่าอิสลามเนี่ยอิสลามจริงๆเนี่ยก็เป็นวิชาแพทย์ใหญ่นะครับที่จะบำรุงดูแล
สุขภาพของผู้ศรัทธานี่ให้คือให้ประคับประคองชีวิตเนี่ยอยู่ในแนวกลางในปานกลางของการบริโภคของการรักษาบำบัดของการนำสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นปัจจัยดูแลชีวิตของมนุษย์ซึ่งมันเป็นโจทย์ที่เดี๋ยวนี้ทางแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์ปัจจุบันนี้ก็กำลังพูดกันบอกว่าเราจะรักษาสุขภาพตัวเราเนี่ยเราต้องเข้ากับสิ่งแวดล้อม อย่าไปฝืนอย่าไปฝืดอย่าไปสวนกับสิ่งแวดล้อมเพราะมันจะสวนกลับมาใช่ไหมตัดป่าแล้วเป็นยังไงสุดท้ายนี่มันก็นำมาซึ่งพิบัติต่างๆโรคต่างๆไปพันธุกรรมของพืชผลทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมนี่ไปฝืนธรรมชาติไงมันก็จะนำมาซึ่งโรคต่างๆไอ้ปุ๋ยเคมีต่างๆเนี่ยนำมาซึ่งพวกมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นมันตอบโจทย์ไงแล้วใช่ไหนเลยนะครับการเชื่อสัตว์เนี่ยมันเป็นการเชื่อชีวิตนะมันเป็นการฆ่าชีวิตนะครับอิสลามก็ต้องมีฮิกมะห์ในการที่จะอนุญาตให้เราฆ่าชีวิตครับพอจะไม่มีเหตุผลเราก็ฆ่าชีวิตมันไม่ได้ชีวิตทุกชีวิตเนี่ยย่อมมีความหมายฮัสซันบัซรีบอกว่าอัลมุมินอัลบัรลายุซิซัรอัลบัรผู้ทรงคุณธรรมคือผู้ศรัทธาที่มีคุณธรรมนี่นะลายุซิซัรจะไม่รังแกมดแสดงว่าทุกสิ่งมีชีวิตที่เราสร้างย่อมมีค่าต้องให้เกียรติมันไม่มีอันตรายไม่มีอะไรในศาสนาก็อย่าไปยุ่งสัตว์ที่มีอันตรายในศาสนาเราก็จัดการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ คนเราเนี่ยเวลาเอาหลักการศาสนานี่อย่าใช้หลักการศาสนาตามอำเภอใจตามอารมณ์ใช้หลักการศาสนาแล้วก็ให้ดูว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอิสลามหรือเปล่า อย่างเช่นเนื้อเนี่ยเราเชื่อกุรบานเนี่ยวัตถุประสงค์นี่ไม่ใช่เนื้ออัลลอฮ์ไม่ต้องการเนื้อในกุรอานในซูเราะฮัจญ์อัลลอฮ์ก็ลัยนาลัลลอฮุลฮุมฮาวะลาดิมาอูฮาอัลลอฮ์ไม่ต้องการเนื้อไม่ต้องการเลือดของมันทำไมใช้คำนี้ล่ะเพราะตะก่อนนู่นนะศาสนาโบราณอื่นๆนะเรื่องบูชายันเรื่องเอาสัตว์พลีเนี่ยใช่เรื่องเนื้อกับเลือดนี่เป็นมีนัยยะสำคัญใช่ฮะมีแท่นหน้าจเวตเนี่ยใช่ต้องเลือดต้องใช่ไหลลงไปตรงนู้นตรงนี้บางทีนะก็ต้องเอาเก็บเลือดแล้วก็ไปสาดไปราดตรงนู้นตรงนั้นเอาไปสารต่อเนี่ยไปทำศัยศาสตร์ไปทำของไปลาลูกปั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เนื้อนี่บางทีก็ไม่ได้กินครับเนื้อนี่ไปถวายไปเส้นไหว้รอจนเน่าไปจนใช่อัลลอฮ์ก็บอกว่าไม่ใช่นี่ฉันไม่ต้องการเลือดไม่ต้องการตะกั่วความยำเกรงแสดงว่าเลือดและเนื้อนี่พวกเองนี่กินไปเลยบริโภคเลยไม่ใช่เลือดนะครับเนื้อเลือดและเนื้อเป็นเนื้อก็หมายถึงว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์อัลลอฮ์ไปจัดการกันเองนะครับมีหนังมีกระดูกมีอะไรนี่ก็ไปจัดการเองอย่ามาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ต้องการบริโภคไม่ต้องการกินนะครับนี่วัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะให้เราเชื่อและบริโภคเนื้อไงครับเพราะในกุรอานในสุรฮัจญ์ที่พูดถึงเรื่องกุรบานเยอะนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องการกินกุรบานกินการบริโภคเนื้อของกุรบานฟะกุลูมินฮาวะตออิมุลบาอิซัลฟะกีรฟะกุลูมินฮาวะตออิมุลกานิอะวัลมุอ์ตัร2อายะห์นี่ที่พูดถึงเรื่องกุรบานนะคำสั่งแรกฟะกุลูมินฮามีทั้ง2อายะห์เนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงกินจากมันชัดเจนอายะห์นึงบอกว่าแล้วก็ให้ฮะดียะห์อัฏฏัยมุลกานิวัลมุอ์ตัรละคนที่ขัดสนอีกอายะห์นึงจงกินแล้วก็ให้คนขัดสนอย่างเดียวมี2อายะห์นะแต่ทั้ง2อายะห์นี้มีเรื่องเดียวที่พูดซ้ําจงกินสังเกตว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เชื่อกุรบานท่านก็จะกินจากเนื้อกุรบานของท่านแต่ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวปฏิบัติที่ควรเอามาศึกษาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแพทย์นบียังไงฮะนบีไม่ได้กินเนื้อกุรบานเยอะส่วนมากเนี่ยนบีจะบริจาคส่วนใหญ่แล้วบริจาคส่วนใหญ่จะบริจาคนบีเนี่ยถ้ากุรบานเนี่ยส่วนถ้าเป็นแพะนะนบีก็จะกินตับ
ตับนี่มาต้มมาผัดมาอะไรเนี่ยแล้วก็นบีจะรับประทานเนื้อนี่ก็อาจจะมีต้มบ้างนะที่มีรายงานบางรายงานมีต้มบ้างแต่นบีไม่ได้กินแบบว่ากินกินเอาเนื้อเอาให้ซัดให้เต็มที่เลยนะครับไม่ใช่นี่คือแนวปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอดคล้องกับหะดีษบทหนึ่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนื้อวัวเนี่ยซึ่งสมัยนบีก็ไม่ได้มีวัวเยอะนะคุณอุเซนส่วนมากอาหรับนี่มีวัวไหมมีอ๋อมีอ่ะมีวัวแต่ไม่เยอะไม่เยอะบ้านเรานี่มีแต่วัวกระบือวัวกับควายกับควายนี่นะอูดนี่ไม่มีเลยไม่มี ผมไม่เคยกินเนื้ออูด ที่นี่ไม่เคยเห็น ที่สวนสัตว์อาจจะมีนะที่เขาดินอาจจะเคยกินไหมใช่เคยกินไหมกินเคยกินจริงเหรอกินบ่อยด้วยที่อีบอ่ะนะล่ะเขาจะเชือดอูดตัวเล็กอ๋ออูดตัวเล็กนี่นะเนื้อใช้ได้เลยเนื้อเหมือนเนื้อวัวแต่ถ้าอูดตัวใหญ่นะอูดตัวยักษ์เลยอ่ะโอ้ยนั่นมันเหนียวมากเหนียวอ่ะฮะเหม็นคาวไหมไม่เหม็นไม่เหม็นนะไม่เหมือนแพะไม่เหมือนแกะอูดนี่ไม่เหม็นนะอูดไม่เหม็นนะอัตลักษณ์ของอูดเนี่ยเนื้อนี่มันเหนียวเพราะฉะนั้น อูดเนี่ยเขามักจะเชือดเลี้ยงใหญ่เลี้ยงใหญ่นี่ยังไงอ่ะเลี้ยงใหญ่นี่มันเชือดทั้งตัวนะแล้วก็ไปใส่หม้อเป็นหม้อยักษ์นะครับใส่ทั้งตัวเลยโอ้โหต้มทั้งวันจนมันนิ่มอ่ะจนมันเละเชคชาราวีเนี่ยเป็นนักวิชาการอียิปต์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะแกเป็นคนรุ่นเก่าแก่ที่ไปสอนที่ซาอุดีตั้งแต่สมัยกษัตริย์อับดุลอาซีซครับแล้วที่หลังแกก็มาบรรยายบอกว่าดูตรงแกก็ไปนู่นนะเขาบอกว่าแกทันกษัตริย์อับดุลอาซีซเนี่ยคิงอับดุลอาซีซเขาช่วงฮัจญ์นี่นะแกจะเลี้ยงมูจาจ่ะแต่ตะก่อนนู้นไม่ได้เป็นล้านไม่ได้เป็นเยอะไม่ได้เป็นล้านนะแกเลี้ยงมูจาหมดเลยนะเขาบอกว่าเคยดูหม้อของกษัตริย์ที่เขาเลี้ยงอะนะหม้อของครัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าคนนะ4คนเนี่ยลงไปในหม้อนี่ไปเดินในหม้อโอ้โหมันเร่งเลยนะหม้อใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นนะที่เขาท่านสั่งทำกันที่หนองจอกนี่หม้อ4หูอ่ะยกกัน4หูนี่นะอันนี้หุงได้ประมาณสัก2ถังอ่ะ 2-3 ถังอันนั้นน่ะใหญ่ที่สุดแต่ไอ้หม้อแบบนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาใส่อูดทั้งตัวเลยโอ้โหต้มอูดทั้งตัวเลยอันนี้ไม่ใช่แพทย์นะ อันนี้มาไงไม่รู้อันนี้เรื่องที่แบบว่าสนุกสนานนิดนึงเพราะรุ่นใหม่นี่ก็อาจจะไม่รับทราบเรื่องนี้อาจจะไม่เห็นด้วยไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปอูดนี่นะครับ มีเยอะนะที่คาบสมุทรอาหรับแต่วัวไม่ค่อยมีวัวไม่ค่อยมีถ้าไปแอฟริกานะวัวเยอะวัวนี่เพียบใช่วัวนี่เพียบแต่บางจุดนี่นะอูดก็เยอะนะอย่างซูดานเนี่ยอูดเนี่ยก็เห็นเยอะแต่ส่วนมากเขาก็จะบริโภควัวกระบือก็ไม่เคยมีควายเขาไม่เคยมีซูมาเลียนี่เป็นแหล่งแพะและแกะซูมาเลียนี่นะซึ่งเป็นประเทศที่แห้งแล้งนะแต่เขาบอกว่าเป็นแหล่งเลี้ยงแกะและแพะที่แล้วก็เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกเอาหญ้าที่ไหนให้มันกินมันไม่ได้กินหญ้าไงคือเราเข้าใจว่าเหมือนเราเนี่ยเราเลี้ยงอะนะใช่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 ไม่เขามันกินหลายอย่างไงมันกินต้นไม้ด้วยไม่ใช่หญ้าอย่างเดียวกินต้นที่มันเกิดในทะเลทรายอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ของมันแต่แปลกเหมือนกันนะสัตว์ชนิดเนี่ยพวกเนี้ยใช่ผมเคยฟังประวัติของท่านนบีแล้วบอกนบีเลี้ยงแพะผมก็นั่งนี่ทะเลทรายมันจะมีแพะตัวอ๋อมันไม่กินแพะแล้วก็แปลกนะแปลกจริงๆว่าแพะหรือแกะแพะหรือแกะของทะเลทรายเนี่ยจะเป็นแพะที่มีมันมากเลยเหรอฮะมันนี่มันเยอะซึ่งการบริโภคของมันนี่มันก็ไม่ได้กินน้ำเยอะเหมือนบ้านเราแกะเหมือนแพะบ้านเราอ่ะนะน้ำเพียบเลยหญ้าก็เพียบเลยใช่เป็นเรื่องแปลกอ่ะแล้วมากลับมาคุยเรื่องเดี๋ยวน่าจะมี DVD เรื่องน่าสนใจเช็คเรื่องปศุสัตว์นี่นะมีอะไรที่น่าเล่าเยอะมากเลยอ่ะอย่างมีที่ซาอุดีที่เขาทำข้าวหมกอูดนะมีรูปในเน็ตเนี่ยดังมากเลยอ่ะเขาทำข้าวหมกและทับซีนี่ทับซีนี่ความยาวนี่10เมตรความกว้างนี่ประมาณ3เมตร10เมตรเลยอ่ะทับซีนะโอ้โหใหญ่กว่าห้องนี้เนี่ย10เมตรนะแล้วเขาวางอูดเลยเนี่ยอูดเป็นตัวเลยนี่มีภาพนี่เนี่ยมีใครเคยค้นดูเลยนะสุดยอดเลยเนี่ยกินกันทีคือหลอเลยคนเขาก็ตั้งกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มากันทั้งเผาเลยมากินกันใครกินเขาไม่ค่อยรังเกียจไงเหมือนบุฟเฟ่ใช่ก็กินแล้วก็ไปกินแล้วไปทั้งนี้ผมก็เห็นนะประเทศอาหรับหลายประเทศอย่างโมร็อกโกก็เหมือนกัน
เขาจะเลี้ยงทับซีนี่ประมาณนี้เนี่ยประมาณโต๊ะเนี่ยนะฮะประมาณโต๊ะเนี่ยเขายกกันหลายคนนะแล้วก็มาวางเอาข้าวไว้ตรงกลางผมบอกว่าจะกินกันยังไงเนี่ยกูกินกันเป็นชุดๆนะมาคนนี้ก็ไปคนนั้นก็มาชุดนึงกินมันก็ไม่หมดไงแล้วไปอ่าชุดที่ร้อยอยู่ก็มามากินคนไทยก็จะรู้สึกโอ้ยเขากินกันแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ของเขานี่ธรรมดาวัฒนธรรมเขากลับมาเมื่อกี้พอดีผมนึกขึ้นได้เบรกผมนึกขึ้นได้ผมก็เพลินไปด้วยคุยขึ้นได้เรื่องของการบูชายันที่บอกว่าล้อมไม่ต้องการเนื้อแล้วก็เลยเนี่ยเพราะมันมีที่ไปที่มาของคนรุ่นก่อนครับเอาเนื้อไปถวายไปเส้นไหว้เอาเลือดไปบูชายันไปทำเสศาสตร์อัลลอฮ์ก็เลยบอกกันว่าละเอียนะอัลลอฮ์ฮะนุฮ์พระเจ้าของพวกเจ้านี่ไม่เหมือนพระเจ้าจอมปลอมนะที่พวกเขาไปทำมานะไม่ใช่นะอัลลอฮ์ต้องการตะกวาในขณะเดียวกันเนี่ยตะกวาที่อัลลอฮ์ต้องการนี่เกิดจากอะไรเกิดจากสองอย่างจากการที่เราเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮ์เวลาเชื่อเนี่ยเรากล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮ์ว่านี่เพื่ออัลลอฮ์สองเอาเนื้อมาบริโภคตามพระประสงค์ของเราจะสังเกตนะครับว่านโยบายของอิสลามเนี่ยเราสามารถเอามาจากหลักการศาสนาหลายประการเช่นศาสนาสอนให้ประหยัดน้ำครับเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากหลักการศาสนาที่สอนให้อับนุลละหมาดให้ประหยัดให้ประหยัดประหยัดน้ำการปฏิบัติของท่านนบีที่ให้ประหยัดน้ำ การอาบน้ำละหมาดที่ไม่ต้องใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยมาอิสลามเนี่ยไม่มีนะแปลกนะวัฒนธรรมตะวันตกที่เขาไม่มีเรื่องอาบน้ำละหมาดไม่มีเรื่องอาบน้ำจานาบะนะแต่ที่เขาจะเล่นน้ำหรืออาบน้ำทีหนึ่งเนี่ยโอ้สิ้นเปลืองใช่ใช่อาบน้ำทีหนึ่งต้องเขามีไอ้ของอ่างอาบน้ำอ่างภาษาฝรั่งเศสเนี่ยอาหรับเขาก็ใช้กับบันยูมันเยวประมาณเนี้ยพวกฝรั่งเศสเขาเรียกมันจะเป็นอ่างเหมือนสระใช่เหมือนสระอะไรอ้าวแล้วก็อาบน้ำทีนึงอะนะตรงน้ำเต็มแล้วก็ใส่สบู่ใส่ดอกไม้น้ำหอมนี่จะอาบน้ำครั้งเดียวนะใช่แต่ของเขาเนี่ยอาบน้ำอาทิตย์ละหนจริงแล้วก็เขาจะเป็นอย่างนั้นคือเมืองเขาอาจจะไม่มีเหงื่อเยอะอย่างเรามั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนอื่นไม่เหม็นนะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เคยได้ยินว่าเขาใช้วัฒนธรรมนี่คือสมัยไม่ใช่สมัยนี้แต่อิสลามนี่อาบน้ำละหมาดทุกวันนะกี่ครั้งนะครับพี่น้องและใช้น้ำน้อยมากและไม่ส่งเสริมให้อาบน้ำแบบฟุ่มเฟือยแบบนี้นบีเนี่ยเคยอาบน้ำเนี่ยผมว่านบีเนี่ยเคยอาบน้ำหนึ่งซ้อหนึ่งก็คือประมาณ3ลิตรที่เราตวงข้าวอะนะประมาณ3ลิตร3กิโลใช่ไหมก็ประมาณ3ลิตรไงใช่ใช่แล้วก็เคยอาบน้ำละหมาดหนึ่งมุดโอ้โหหนึ่งมุดนี่ก็ประมาณสองถ้วยสองแก้วสองถ้วยครับโอ้โหหนึ่งมุดแล้วมันจะทั่วเหรอเรียนได้นบีเขากระดกผมกระดกแสดงว่านบีประหยัดขนาดไหนมีคลิปนะที่อุลามะเขาเคยทำให้เห็นเลยนะเอามุดนี่มาอาบน้ำละหมาดนี่ซะมันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ที่แบบว่ายุ่งยากนะทำได้กล่าวคือหลักการศาสนาจะเป็นสิ่งที่วางนโยบายชีวิตของเราแม้กระทั่งนโยบายในการบริโภคในการบำบัดรักษาในการดูแลสุขภาพก็จะเอามาจากศาสนาแต่บีกินแต่ตับแล้วเนื้อนะบีก็ไม่ค่อยทานทานแต่ไม่ทานเยอะเหมือนเราอ่ะไม่ให้สะใจเลยอย่างเช่น อย่างเช่นเขาทำกับข้าวให้นบีแล้วก็เอาขาครับครับนบีชอบเนื้อที่อยู่ที่ขาเนื้อน่องเนื้อน่องนบีก็เอาขาแล้วก็กักชิ้นหนึ่งแล้วก็วางก็แสดงว่ากินเหมือนกันนบีก็ชอบครับแต่ไม่ได้กินขาทั้งขามีพี่น้องเขามาเล่าเขาบอกว่าฝรั่งนี่ชอบกินสเต็กนี่นะคนละ2โลนี่กินใช่ใช่สองโลแต่เขาไม่กินอย่างอื่นเลยไงเช็คก็เนื้ออย่างเดียวก็ตามก็ตะสองโลนะสองโลนะเมื่อก่อนผมก็คิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วฮะดีสบันทึกโดยอะห์มัดเชคอัลบานีบอกว่าฮะดีสซอฮีฮ์ครับท่านนบีบอกว่าเนื้อวัวเนี่ยเป็นโรคเอ้าเหรอโอ้ผมนี่ยักเลยอะเนื้อวัวนี่เป็นโรคกล่าวคือถ้ากินเยอะเกินไป ถ้ากินเยอะเกินไปแต่นมวัวเนี่ยเป็นยา
สอดคล้องกับปัจจุบันเลยว่าเนื้อนี่เขาบอกว่าเนื้อนี่กินเยอะนี่ไม่ดีต้องไหมนมเนี่ยทานไปเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อย่างนี้เดี๋ยวคนชราเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาส่งเสริมใช่ใช่ให้ทานนมอุ่นๆก่อนนอนอย่างเงี้ยทั้งวันนี่มันบำรุงกระดูกด้วยไงนบีบอกนบีบอกเป็นยาสมัยก่อนนี่แพทย์ไทยเนี่ยบอกว่าต้องกินนมไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เพราะมันจะมากเกินไปมันจะไอ้นั่นเคยไปมีผลข้างเคียงศึกษาอิสลามศาสนาบอกว่าเชือดกุรบานแล้วเนี่ยให้กินยังไงเขาก็ให้กินให้ฮะดียะแล้วก็ให้ซอดาเกาะแค่แบ่ง3เนี่ยก็รู้แล้วนะว่าอย่ากินหมดใช่ป่ะนี่นโยบายเป็นการวางนโยบายไงสมมติว่าเราเชือดส่วนหนึ่งจากวัวส่วนหนึ่งสมมติว่าได้มา15โลสมมตินะแสดงว่า5โลนี่เอามากินแน่นอนเราจะไม่กินคนเดียวเพราะเราเชือดให้ครอบครัวก็มาหลายคนฮะ10โลนี่เราจะไปบริจาคไปฮะดียะห์ครับอันนี้ผมเอาตัวเลขมันจะได้ง่ายๆดีเนี่ยแบ่งง่ายๆเอาเรามี5โลสมมติเราเชือดวัวตัวใหญ่หรือส่วนมันใหญ่นี่ก็เอามีสัก30โลอะ20โลนี่บริจาคและฮะดียะห์ใช่มั้ยแล้วก็10โลนี่อันนี้เป็นการวางแผนหรือนโยบายในการบริหารชิ้นส่วนของกุรบานเกี่ยวกับแพทย์นบีมั้ยแน่นอนยังไงฮะท่านนบีเอาเรื่องนี้มาสอนแล้วก็เอามาปฏิบัติซึ่งในซุนนะห์นบีนี่ก็มีเสริมภารกิจอีกภารกิจนึงแต่อุลามะห์ได้บอกว่าภารกิจนี้มันก็อยู่ในส่วนที่กุรอานสั่งไว้ก็คือกินกล่าวคือ ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลวัดดะคิรูกินและเก็บแน่นอนที่เก็บนี่คือที่จะมากินครับผมครับผมแต่พี่น้องก็ต้องคำนึงว่าแต่ก่อนนู้นเขาไม่มีตู้แช่ไม่มีอะไรนี่นะทำแห้งการเก็บเนื้อนี่ก็คือทำแห้งเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อมีเนื้อสวรรค์เนื้อแดดเดียวมีไหมเนื้อนรกหรือไว้จะทำขายนะแต่ก่อนนู้นก็นั่งแปลกเลยทำไมมันสวรรค์ล่ะไม่สวรรค์ยังไม่ได้คำตอบมีมันมีน้ำพริกนรกที่มันเป็นเนื้อสวรรค์นี่คือมันอร่อยเอาคำคนไทยเนี่ยเขาบอกอร่อยอร่อยอร่อยเหาะเลยทำไมอร่อยต้องเหาะอ๋อมันอร่อยมากอ่ะมันขึ้นสวรรค์เลยอย่างนั้นกินแล้วเข้าสวรรค์นะกินแล้วเข้าสวรรค์เลยมันอร่อยถึงขนาดนั้นไม่ใช่เนื้อจากบนโลกอ่ะเป็นเนื้อจากสวรรค์มันอร่อยเหลือเกินหรืออาจจะมันมีหวานนิดๆได้ป่ะแล้วก็หวานนิดๆมันก็เลยสวรรค์เอาสวรรค์เพราะถ้าเผ็ดมากก็นรกเนี่ยหลายทฤษฎีครับก็อันนี้คืออาหรับเขาจะใช้ในสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นตากก็เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อตากแดดนะแต่ของเขานี่ไม่ใช่แดดเดียวนะของเขานี่แดดจนเนื้อมันต้องแห้งต้องแห้งเลยไงแล้วเป็นวัฒนธรรมของคาบสมุทรอาหรับช่วงนู้นนะอันเป็นสัญลักษณ์ว่าคนที่ตากแดดนี่คือคนที่ไม่มีจะกินเนื้อบ่อยไงอ๋อจะเก็บนานๆจะเก็บต้องเก็บไปกินมาไม่มีโอกาสที่จะเชือดตลอดแต่คนรวยอ่ะก็ไม่นึกจะกินนึกจะกินก็เอาเชือดนึกจะกินเอาเชือดเลยฉันบางทีเชือดอู่ทั้งตัวอะไรเงี้ยให้เจ้านายกิน แต่กินไม่หมดไงลูกน้องที่เหลือนี่ลูกน้องเอาไปกินต่อท่านนบีเคยพูดกับคนคนหนึ่งมารับอิสลามแต่มานี่แสดงความหวาดกลัวกูจะมาพบนบีนี่จะเป็นยังไงนบีก็บอกว่าไม่ต้องกลัวอินนามาอานับนุมราอตินแกนัตตะกุลกดีดะบิมักข้าพเจ้าเพียงคนคนหนึ่งเป็นลูกของผู้หญิงคนหนึ่งเคยกินเนื้อตากแดดโอ้โหแสดงให้เห็นถึงความสมรรถนะครับวัฒนธรรมเอาเรื่องเนื้อตากแดดนี่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมครับก็อยากจะบอกว่าเนี่ย ที่นบีบอกว่าให้กินและตากแดดครับกินและตากแดดเนี่ยมันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งในการบริหารแสดงว่าเราจะบริหารเนื้อที่เราอยากกินเนี่ยที่เราอยากกินเนื้อสดๆใช่ไหมถ้าพูดถึงตะก่อนนู้นนะเขาก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งพอที่จะกินสดซึ่งจะต้องเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนมากอ๋อถูกต้องป่ะวันนั้นไม่ใช่มีดเดย์เหรอเช็คมีดแต่มีทั้งเดย์เลยเหรอทั้งเดย์เลยเหรอวันนั้นน่ะ เนื้อทุกอย่างบนเมนูเนื้อไม่ใช่เหรอมันก็ต้องแบ่งบ้างนะแบ่งบ้างนะสมมุติอย่างเงี้ยได้มา10โลอย่างเงี้ยวันนี้จะกินนะครอบครัว4คน5คนเนี่ยจะกินเนื้อสัก2โล3โลใช่มั้ยทำสเต็กแกงสเต็กมันสารพัดใช่เอ็กเมนูเนื้อทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็7โลนี่ไว้ตากแดดใช่มั้ยครับแสดงว่าส่วนมากทำไมอ่ะเพราะ7โลเนี่ยที่จะกินอีกเดือน2เดือนไงอ่า
แล้วก็ประกอบกับที่เชฟบอกว่าไม่ควรกินเยอะด้วยไม่ควรกินนี่มันให้เห็นไงว่าแสดงว่าถ้าแบ่งอย่างนี้นี่นะแสดงว่าไม่กินเยอะไม่กินเยอะที่เชฟพูดว่าเนื้อไม่สมควรกินเยอะด้วยกับสุขภาพด้วยเนี่ยทั้งเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้ออูฐรวมถึงหมดเลยใช่ครับเนื้อเนี่ยส่วนมากกันนะเนื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยนะ มันเป็นโรคคือเนื้อนี่คือกล้ามนี่ก็มาจากเลือดครับแล้วมันจะมีส่วนที่มันสะสมจากสัตว์ที่สัตว์ได้กินได้บริโภคฮะเห็นไหมสัตว์ในบางทีเนี่ยสัตว์นี่มันกินพืชที่มันไม่อันตรายต่อสัตว์แต่มันจะอันตรายต่อมนุษย์สัตว์ชนิดแพะชนิดหนึ่งที่คาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันจะกิน มันจะกินพืชที่ทำให้ท้องเสียเลยอ่ะถ้ามนุษย์นี่ไปกินพืชชนิดนี้นะแล้วเนื้อนี่ก็ส่วนหนึ่งจากการเติบโตแห้งเลยคือมนุษย์นี่จะแห้งเลยนะถ่ายเกลี้ยงถ่ายนะไม่เหลือทีนี้แพะนี่มันกินมันก็ท้องเสียเหมือนกันแต่มันไม่ตายอ่ะไม่แต่ถ้าคนกินน่ะไม่เหลือถ้าไปกินแพะชนิดนี้เนี่ยที่ไปกินพืชครับโดยที่ไม่รู้ว่ามันไปกินอะไรมาแต่มันไปกินตัวนั้นนะมนุษย์กินเนื้อเนี่ยได้อาการเลยได้อาการเลยก็แสดงว่าเราไม่ควรที่จะเสี่ยง ที่จะเสี่ยงมากในการแม้กระทั่งตับนี่นะพี่ก็กินน้อยนี่ไม่กินเยอะพอตับนี่มันก็รวมเหมือนกันเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมของสารพัดอะไรของสัตว์เนี่ยนะแต่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นประกอบด้วยหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเนื้อนี่เป็นโรคและนมนี่เป็นยาแสดงว่าการเชือดกุรบานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการเนื้อและมีประสงค์ให้เราได้บริโภคเนื้อเยอะมากไม่เป็นวัตถุประสงค์ของศาสนาอิสลามมาจากไหนมาจากนโยบายอิสลามในการที่จะให้กินบ้างแล้วก็แบ่งแล้วก็เก็บแล้วก็แบ่งมีซอดาเกาะห์แล้วก็มีฮะดียะห์ครับครับโอเคครับโอ้โหวันนี้เก็บความรู้แม้กระทั่งเรื่องของ ที่เราใช้กันมานี่อย่างผมนี่40กว่าแล้วเนี่ยนะครับ40ปีมานี่เราก็กินกันแบบมีดเดย์ที่บอกนะฮะวันนั้นนี่ก็กินเนื้ออย่างเดียวทุกเมนูต้องเกี่ยวกับเนื้อมากันทั้งหลายนะฮะปรากฏว่าอิสลามมีคำตอบและมีวิการอธิบายที่ลึกซึ้งแล้วก็มีผลกับร่างกายเพราะมาจากผู้สร้างนั่นเองนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเบรกหน้าที่กลับมานะครับจะเป็นเรื่องราวของการถามตอบที่พี่น้องสามารถที่จะถามได้หรือจะแนะนำรายการหรือจะพูดคุยกับเชครีดอกก็ยินดีเช่นกันขออนุญาตที่จะให้พี่น้องได้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะอินชาอัลเลาะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเบรกที่2ของรายการแพทย์นบีนะครับเดี๋ยววันนี้เราดูซิว่าจะได้สักกี่เบรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการต่อเนื่องกันก็อาจจะเป็น2เบรกแต่ถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาให้กับเรานะครับได้พักก็จะได้เป็น3เบรกเดี๋ยวจะลองจัดบริหารจัดการกันดูช่วงนี้ขออนุญาตที่จะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์นะครับสำหรับพี่น้องที่ประสงค์ที่จะถามคำถามนั่นแหละนะครับทั้งสายสดนะครับ027354939แล้วก็ฝากคำถามนะครับ0985439428แต่เน้นนิดนึงสำหรับพี่น้องที่อยากจะถามเกี่ยวกับความฝันนะครับต้องรบกวนโทรศัพท์มาในรายการสดในช่วงนี้เพื่อให้เช็คได้สักถามนะครับผมขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องที่ถามมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วก็ฝากไว้บอกว่าอยากจะได้คำตอบนะครับ สำหรับแพทย์นบีเลยแล้วก็ในเรื่องของนี่ด้วยนะครับแกบอกว่ามีญาติที่เขาป่วยปวดหัวปวดเจ็บที่ตับไปหาหมอแล้วหมอหาสาเหตุไม่ได้แต่ญาติคนนี้เขาละหมาดสะอาดละหมาดซุนัตก็ทำไม่เคยขาดถือศีลอดซุนัตเป็นประจำอ่านกุรอานและซิกรุลลอฮ์ตลอดเวลาแต่อาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นไม่ทราบว่าจะเป็นโรคมืดหรือเปล่าเพราะหมอไม่บอกตอบไม่ได้สักทีหนึ่งหมอบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไร แต่เป็นเจ็บที่ตับไปหาหมอหลายคนไหมหรือคนเดียวหมอสรุปไม่ได้นะหมอเชี่ยวชาญไหมเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหมครับอันนี้ก็ต้องดู
แต่ถ้าท่านยังแค่ไปหาหมอคนเดียวแล้วก็คนเดียวที่สรุปทุกครั้งนะไม่พอแน่นอนนะครับแต่สมมติว่าไปแล้วไปทั่วเลยเช็คอย่างดีเลยแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้เนี่ยก็ต้องทดลองด้วยวิธีทานน้ำกุรอานสัก7วันเอาน้ำนี่น้ำที่เราทานสายรอแป๊บนึงนะครับแล้วก็อ่านฟาติฮะห์อายะตุลกุรซี3กุลเป่าในน้ำนี่แล้วก็ทานน้ำทุกช่วงที่เราทานน่ะนะตลอด7วันเนี่ยให้อ่านกุรอานเป่าใส่น้ำแล้วก็ทานแล้วก็ทุกวันตอนเช้าก่อนทานอาหารท้องว่างนี่นะเอาน้ำมันมะกอกไซตูนหรือฮับบะตุสซาวดาเนี่ย3ช้อนโต๊ะแล้วก็อ่าน5ต้นเนี่ยเป่าใส่น้ำมันแล้วก็ทานท้องว่างและส่วนหนึ่งของน้ำมันนี่นะครับที่อ่านกุรอานแล้วนี่ก็เอามาทาที่หน้าท้องส่วนที่เป็นทองตับนี่อยู่ข้างขวาหรือซ้ายจำไม่ได้ครับผมก็ไม่มั่นใจถามว่าทายทั่วนะมีม้ามีตับอยู่ตรงกลางหรือลืมไปละลองดูนะครับครับให้ทาที่ทั่วส่วนที่อยู่ที่ตับนะอยู่ตรงไหนพอเขาบอกว่าถ้าม้ามบวมตับบวมเนี่ยหมอนี่จะรู้พอเขาจะจับเนี่ยรู้ก็เราทาดูนะครับถ้าไม่มีอาการแสดงว่าไม่ใช่โรคมืดอาการที่ว่านี่จะเป็นยังไงฮะเชคอาการนี้ก็คือพอทาพอกินจะเจ็บปวดมากจะเห็นจะสังเกตเลยผิดสังเกตเลยจะเจ็บปวดมากหรือจะเห็นว่าบวมตับนี่บวมเห็นท้องนี่บวมครับนะครับหรือจะมีอาการทางอื่นเช่นการถ่ายเพราะมันเกี่ยวกับตับตับนี่เวลาทำงานไม่ดีครับมันก็จะมีใช่แล้วมีอีกอาการหนึ่งซึ่งไม่อาการนี้มันทางอ้อมซึ่งเป็นไปได้ถ้าแพทย์โบราณนี่ก็จะมองว่าโรคผื่นหรือโรคผิวเกือบทุกชนิดเนี่ยมาจากการทำงานตับที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคผิวเนี่ยไปรักษาแพทย์จีนนี่นะเขาก็จะบำรุงตับเกี่ยวอะไรอ่ะเขาบอกว่าตับนี่แหละตัวดีถ้าโรคผิวอะไรมาโรคภูมิแพ้นะแพทย์จีนแพทย์โบราณเนี่ยก็จะโทษตับฉะนั้นดากว่าเราได้รักษาตับด้วยสูตรแพทย์นบีเนี่ยด้วยน้ำมันมะกอกด้วยฮับบะตุสซาวดาด้วยการอ่านกุรอานน้ำกุรอานเนี่ยอาจจะรักษาเราก็จะเห็นอาการที่มันผิดปกติเนี่ยก็คือมีผื่นขึ้นถ้ามีผื่นขึ้นที่ท้องที่ฝีปากที่หน้าที่อะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุแต่โปรดทราบนะครับว่าไสยศาสตร์ชนิดที่จะมาจับอวัยวะภายในเนี่ยคือของแรงอันนี้ต้องละเอียดนะต้องใจเย็นๆนะอย่ารีบนะครับถ้าไม่มีอาการอื่นนอกจากตับนะอันนี้ในสมมติฐานที่เขาบอกว่ามีเรื่องตับอย่างเดียวที่เห็นชัดนะว่าเจ็บอย่างเดียวไปหาหมอก็ไม่มีคำตอบถ้าเป็นเรื่องอวัยวะภายในเนี่ยส่วนมากจะเป็นของแรงถ้าเป็นของนะแต่ถ้าไม่เป็นนี่นะมันอาจจะมีโรคจิตใจก็ได้คนที่เครียดแล้วก็ไปลงกระเพาะลงตับลงไตลงอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่น้อยคนไม่เป็นแบบนี้เยอะนะเป็นส่วนน้อย ก็ให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็มาปรึกษาที่รายการได้ครับมาเพิ่มเติมให้นะครับรู้ยังมีสายสดอยู่นะครับเชิญฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามจากที่ไหนนะครับเนี่ยจากกรุงเทพค่ะอ๋อเชิญเลยฮะค่ะจะถามเช็คหน่อยค่ะเชิญเลยจ้ะค่ะพอดีมีฝันนะคะตอนกุโบแล้วนะคะก็ตอบนั่งกัน3คนคือพี่ชายพี่สาวนั่งอยู่ในกุโบแต่ไม่ได้อ่านอะไรนะคะช่วงเวลานั่งอยู่เนี่ยสักพักนึงดินที่ข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นอะไรเขาเรียกโคลนดูดนะคะมันอยู่ดีๆมันก็เป็นนะเป็นวงแล้วรอบตัวเราเลยตอนแรกไม่มีนะคะพอนั่งไปฟังก็จะเป็นดินแบบโคลนดูดหมุนเนี่ยรอบๆตัวเราเราก็ตกใจเราบอกเนี่ยมีโคลนดูดให้รีบออกเราก็ไม่มีทางออกเลยคือรอบตัวเราพอดีหันข้างหลังเนี่ยจะมีทางเราก็วิ่งออกไปก่อนไปก่อนตอนนี้เราก็เรียกพี่ชายกับพี่สาวบอกให้ออกมาทางนี้ตรงนี้ไม่มีโคลนดูดแต่พี่สาวได้ไม่ออกมาส่วนพี่ชายเนี่ยนะคะเขาบอกจะดูที่ว่าโคนเนี่ยลึกขนาดไหนในกูโบเขาลงไปนะคะที่โคนดูพอลงไปเนี่ยมันมิดหัวเลยเราก็ใจไม่ดีด้วยพี่ชายเราเนี่ยต้องเสียชีวิตแล้วแต่พอสักพักนึงนะคะพี่ชายเนี่ยเหมือนว่าลอยขึ้นมาแบบดินเนี่ยมันตื้นขึ้นถึงเอวเขาก็หันมามองหน้าดิฉันบอกว่า
คือไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าตอนแรกดินเนี่ยไม่มีอะไรแล้วในกูโบเนี่ยแต่ตอนแรกน่ากลัวมากมันเป็นแบบยิ่งขยายวงใหญ่วงใหญ่เหมือนว่าจะมาดูดเราอย่างเงี้ยแต่พอดีมีทางออกก็เลยเดินออกมาแล้วก็พอดีก็ตื่นขึ้นมาพอดีเลยค่ะเลยไม่ได้ช่วงที่พี่ชายแบบว่าหันมามองเนี่ยก็เลยตื่นอยากถามอยู่พี่ชายกับใครนะครับพี่ชายกับพี่สาวค่ะกับพี่สาวค่ะนั่งอยู่กันสามคนพี่น้องในกูโบอะค่ะแต่เราออกมาได้เนี่ยเราออกมาเพราะว่าเราเดินออกมาก่อนข้างหลังมีทางที่เราออกมาเราก็ออกมาแต่พี่สาวเนี่ยไม่ออกยืนดูพี่ชายอยู่แต่พี่ชายเนี่ยลงไปในโคลนเลยตอนหลังเนี่ยเขาขึ้นมาเหมือนว่าจมลงไปมิดหัวแล้วนะแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นมาอยู่ที่เอวแล้วไม่เป็นอะไรแล้วเขาบอกไม่เป็นอะไรแล้วเพราะว่าดินเนี่ยมันไม่ดูดแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะพอดีทุกตื่นพอดีเลยอะค่ะจากถามเช็คค่ะว่าอย่างนี้มันในกูโบด้วยเลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะอยากถามเช็คว่าเป็นแล้วเราขึ้นกูโบไปทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรคือไปนั่งเฉยๆผมก็นั่งในกูโบเนี่ยไปนั่งแบบว่าเราไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรถึงไปนั่งกันสามคนพี่น้องอะคือไปนั่งอยู่ในกูโบตอนในฝันนะคะไปนั่งเฉยๆค่ะกูโบใครรู้ป่ะกูโบที่บ้านเนี่ยค่ะที่บ้านค่ะที่ใกล้หลุมศพใครจำได้บ้างหรือมีรายละเอียดไหมไม่มีค่ะไม่มีหลุมศพใครคือเราไปนั่งอยู่เฉยๆค่ะแต่ใกล้ๆกันแต่หลุมแม่เนี่ยไปอีกไกลเหมือนกันแต่เราไม่ได้นั่งอยู่นั้นเรามานั่งตาทางเข้าประตูกูโบอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้มีแบ่งมรดกกันอะไรไหมคะช่วงนี้มีแบ่งมรดกอะไรกันไหมอ๋อไม่มีค่ะคือแม่เสียแล้วก็แบ่งกันปกติไม่มีอะไรใครมีอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันก็ปกติอะค่ะคือก็แบ่งกันไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรพี่น้องค่ะแบ่งแล้วนะค่ะแบ่งเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือเลยนะค่ะอ๋อก็มีแต่ว่าก็มีถ้วยจานอะไรอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบ่งเลยมีแต่ว่าแบ่งสตางค์กันแบ่งเสื้อผ้าแต่ว่าถ้วยจานเลยอยู่ไม่มีอะไรเหลือเลยนะยังไม่ติดใจอะไรกันแล้วใช่ไหมค่ะไม่มีใครติดใจอะไรค่ะอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดมันมีติดใจมันจะมีตรงนี้นะหรือว่าอะไรติดใจกันไหมไม่มีค่ะจริงนะ 100% นะคนอื่นไม่ทราบอ่ะแต่เราอ่ะไม่ติดใจค่ะอืมค่ะอ๋อถ้ามีคนอื่นติดใจนี่ยังมีตรงนี้ใช่มั้ยคะมันก็เป็นไปได้นะครับเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องคนตายเรื่องไม่ได้ไปถามงานได้ไปถามมันเกี่ยวกับเรื่องคนตายแล้วก็เรื่องโคนที่มันเป็นหลุมล้อมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหลุมเลยแบบรอบตัวอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับบัวอะไรที่เกี่ยวกับคนตายไงค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงอ่ะที่มันเก็ตที่ผมเนี่ยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราเนี่ยไปอธรรมหรือไปว่าอะไรคนตายไหมพี่สาวเราพี่ชายของเราและเราออกนี่เราว่าน้อยหน่อยหรือเราไม่ได้ว่าเราออกมาได้เลยพี่สาวนี่ไปอะไรเขาไหมว่าอะไรเขาไหมคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้เนี่ยไปซูลุ่มอะไรเขาไหมให้ระวังให้ระวังแล้วกันนะจ้าค่ะได้ค่ะจ้าเราคุ้มครองจ้ะจะแก้อะไรได้มั้งคะไม่มีแก้นะครับถ้าทำอะไรผิดนี่ก็เตาบัดตัวซะส่วนมากรุยานี่ฝันเนี่ยเราเตือนเราไงจ้าจ้าขอบคุณครับครับครับสลามุอะลัยกุมสลามุอะรอมตุลลอฮิวะบารอกาตุครับผมตอนนี้พี่น้องเราถามกันมาเยอะเลยนะฮะเนี่ยหลายคำถามนะครับเริ่มรู้แล้วว่ารายการเราอยู่ช่วงไหนใช่ไหมฮะก็เลยถามมามีทั้งโทรศัพท์แล้วก็มาทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับเชคครับอันแรกเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคมืดแล้วเขาก็มีสามีถึงขนาดเลิกกันเลยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยไม่เชื่อว่าเรื่องมีโรคมืดแน่เพราะผู้หญิงก็ละหมาดสะอาดเป็นคนที่อยู่ในศาสนาตลอดคราวนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคมืดเขาคำถามก็คือว่าถ้าเลิกกันแบบนี้แล้วเนี่ยโรคมืดจะตามติดฝ่ายชายไปด้วยหรือเปล่าคือเลิกเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความเชื่อตรงกันคนหนึ่งเชื่อว่าเป็นโรคมืดแน่นอนเขาไม่เป็นไรต่างคนต่างเชื่อดิแต่ทำไมต้องแยกกันอ่ะมันต้องมีอะไรอย่างอื่นนะคำถามมันน่าจะมีมากกว่านี้นะครับน่าจะมีมากกว่านี้นะแต่อย่างไรก็ตามไม่ตามหรอกของใครของมันของใครของมันครับยกเว้นว่า
เออเชื่อเหมือนคนไทยอ่ะนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ไอ้นี่ไม่เชื่อแล้วก็เลยอาจจะไปลบหลู่กลัวของจะตามอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเออนะครับอ้าวมีสายสดนะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามจากไหนครับเนี่ยจากยะลายะลาเชิญเลยครับกะมาอ่านนะกะไม่ค่อยคล่องภาษาไทยจ้าทำสบายเลยกะทำสบายค่ะค่ะแต่ว่าพอฟังได้นะจ้าจ้ากะไปโรงพยาบาลกะเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นโรคเครียดทีนี้เขาบอกกะว่าแต่ทำยังไงครับกะก็เลยบอกที่อาจารย์บอกให้อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตรวจเดียวหมดปาตึมแล้วก็ฟาติฮะอายะคุรซีดีมากแล้วก็สามกุลถ้าเขาถามว่าเวลาไหนกะบอกว่าเวลาที่ใจสงบอยากทราบว่าถูกไหมถูกต้องเลยครับกะบุญเล่บุญเล่ถูกต้องบุญเล่บุญเล่กะไม่รู้จักเขาก็ดีครับคือกุรอานนี่เป็นยาสำหรับทุกคนคนที่ไม่มีโรคเนี่ยกุรอานก็จะสร้างความสงบคนที่มีโรคจิตใจคนที่มีโรคมืดมีเสศาสตร์มีเสียเฮนนี่นะครับก็เอาได้รักษาได้บักรานี่นบีบอกว่าอ่านแล้วนักเสศาสตร์ต่อสู้ไม่ได้นะแบบเนี้ยสามกุลอายตุลกุรซีเนี่ยเป็นอายะห์ซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ในกุรอานนี่ใช้ได้เรียกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านนะสำหรับมุสลิมทุกคนนี่ก็ต้องมีฟาติฮะห์อายะตุลกุรซีสามกุลนี่มีใครอ่ะไม่จำไม่ท่องอ่ะนะแล้วบะเกาะเราะห์นี่ถ้าอ่านเว้นไม่ได้นี่ก็เปิดซีดีเปิดเทปอ่ะนะมันก็ทำได้ถูกต้องครับกะกลัวว่าพูดผิดเหรอกะกลัวว่าไปบอกเขาผิดแล้วไม่ถูกต้องครับที่กะพูดเนี่ยถูกต้องหมดเลยครับพอดีกะไม่รู้จักเขาเป็นคนไหนก็ไม่รู้แปลกนะที่เขามาถามกะถ้าทั้งอัลลอฮ์ฮิดายะอัลลอฮ์ฮิดายะเขาอัลลอฮ์เปิดใจให้เขามาถามกะนะครับแล้วพอดีกะก็ดูโรคมืดมานานแล้วเหรอครับดูตะก่อนนานแล้วนี่พอดีที่ยะลากะเจอกับบางฮุเซนเนี่ยครับบางฮุเซนจะถามบางฮุเซนว่ากะมีเรื่องจะปรึกษากับเชคจำไม่ได้น่ะคือคนก็ทักเยอะหลายคนกันจำไม่ได้จริงครับผมรับด้วยครับแต่ตอนทางแต่การจะสะดวกถามอะไรพวกนี้เนี่ยอัสรอตัลมุสตะกีมก็ได้นี่มาแต่เจนอายุกับอาจารย์อัดนานนาเซได้นะครับใช่ครับใช่แต่การพูดไทยชัดนะการพูดไทยชัดนะใช้ได้เลยนะพูดคล่องด้วยในโทรศัพท์นั้นไม่ค่อยคล่องไม่เป็นไรครับพูดใช้ได้ครับใช้ได้ครับแต่เรื่องกะนี่มันยาวไงอ๋อต้องเล่ายาวนะอย่างนั้นเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวหลังไมค์นี่กะโทรอีกครั้งนึงอ่ะนะทีมงานจดเบอร์ไว้เบอร์มันขึ้นมั้ยเดี๋ยวร้อยละเดี๋ยวทีมไม่เดี๋ยวกะโทรอีกทีนึงแล้วก็ทีมงานช่วยให้เบอร์โทรศัพท์ของผมอ๋อครับทีนี้อาเต้บอกว่าให้เจอกับตัวเช็คเองเดี๋ยวคุยทางโทรศัพท์ได้ที่ปัตตานีแล้วก็ยะลาที่นราปัตตานีไปแล้ววันซื่นกะไปแต่ว่ากะกลับไม่ตอนอ๋อกะไปตอนเช้าใช่ป่ะตื่นขึ้นเออจะกลับครับอัลเลาะห์คุ้มครองขอบคุณมากครับกะครับอัลเลาะห์คุ้มครองสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามคืองานยะลาเนี่ยก็พี่น้องก็เข้ามาทักทายกันก็ค่อนข้างเยอะที่เราก็จําไม่ได้แต่ว่าจะเข้าไปถามเช็คในงานเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยมันจะยุ่งแล้วก็จะคุยลำบากไม่แล้วก็ของมุลตะกอนี่เห็นใจพี่น้องมุสลิมมากจริงๆแต่มุสลิมด้วยยังไงคือบางคนเนี่ยมาแต่เช้าเหนื่อยกันมาแต่เช้าผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะก็มาแต่เช้าเนี่ยก็เขาไม่มีโอกาสที่จะไปพบปะท่านเลยนะครับมาก็ส่วนมากก็ขึ้นบรรยายหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็พี่น้องมุสลิมมาเยอะนะที่มาตอนเช้าแล้วก็อยู่ตั้งเช้าพอถึงบ่ายแล้วอากาศร้อนมากก็ไม่ไหวอยู่ก็กลับบ้านเลยครับใช่อินชาอัลเลาะห์นะครับไวชาแนลมีนโยบายจะใกล้ชิดพี่น้องมากยิ่งขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์เชิญสายสดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับจากที่ไหนครับเนี่ยสุราษฎร์ธานีครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยฮะครับคืออย่างนี้ครับตามหลักการแพทย์นบีหรือว่าตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับมีให้เราปฏิบัติกับภรรยาของเราอย่างไรบ้างครับเช่นว่าให้ต้องทานอะไรบ้างไหมกับภรรยาที่ท้องนะครับ
ออกภรรยาท้องเจาะจงเรื่องเรื่องช่วงที่ภรรยาท้องใช่ไหมใช่ครับได้มีคำถามอย่างอื่นไหมครับอ๋อแล้วก็เสริมอีกนิดนึงผมอยากให้นวดมากมากในเรื่องชี้อานานวดมันคุยเรื่องนะครับเพราะอันตรายที่สุดคือโคตรโดนแค่นี้ก็แย่แล้วครับดูนวดให้ระบมเลยครับผมขอบคุณมากที่เชฟไม่มีครับครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับนวดอาจารย์มูริดเนี่ยจะนวดอินชาอัลเลาะห์อีกรอบนี่ก็มีคุยกับอาจารย์มูริดแล้วว่าจะบันทึกอาจารย์ซิดดีอาจารย์ซิดดีก็มาย้ำเลยนะบอกว่าต้องเอากล้องไปนะไปบันทึกเลยนะนี่ล่าสุดนี่มีคนชีอะห์นะที่เป็นบก.หนังสือพิมพ์เขาเอามาโพสต์ไอ้รายการเนี่ยของอัลบายานแล้วมาบ่นไอ้รายการนี้ผ่านกสทช.มาได้ยังไงก็อารมนอสอบตจะอบตตตตตแต่ผมไปดูใหม่ละลบทิ้งไปละอย่าเล่นงานแบบนี้เลยพวกเหี้ยอย่าเล่นงานแบบนี้เลยเดี๋ยวสายสดนะฮะเชิญเลยครับดูเป็นงานดูเป็นรายการเดี๋ยวยาวเป็นพยานอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะจ๋าจากที่ไหนจ๋าจากนครศรีธรรมราชค่ะโอเคเชิญครับนครศรีธรรมราชติดต่อเรื่องร่วมเพื่อนมาตลอดเป็นมัวรับแล้วก็เป็นร่วมเพื่อนด้วยตอนนี้รักษาตามสูตรที่เชฟบอกก็หายดีแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วที่ยังเหลือนิดหน่อยเชฟบอกว่าไอ้อะไรประกอบอามันมารับเยอะๆแล้วจะหายก็อะไรที่เหลือนี่อะไรที่เหลือนะคะก็ที่ว่ามันเป็นจิ๊กจิ๊กจิ๊กในคอเวลาละหมาดอะค่ะอันนั้นไม่ใช่โรคมืดละคืออย่างนี้ที่เราเป็นในโรคมืดเนี่ยเป็นกี่ปีครับโอ้เป็นหลายปีค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่หายแล้วใช่ไหมจ้าจะหายถามนิดนึงที่เป็นหลายปีเนี่ยมันเป็นโรคมืดที่เราเคยเป็นก่อนที่จะรับอิสลามไหมค่ะแล้วมาไม่ใช่คือตอนนั้นนะรับอิสลามแล้วแต่คือเป็นมั่วรับไม่มีคนสอนไงบางอะไรก็ไม่มีทีนี้ก็ใช่ๆแต่อาการนี่มันมีก่อนรับอิสลามหรือหลังจากที่รับอิสลามแล้วก่อนนั้นรับอิสลามดูแต่ว่าคือไม่ได้ปฏิบัติตอนนี้ปฏิบัติมากค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอโทษนะกะคือครอบครัวเราหรือญาติพี่น้องเราเนี่ยเคยเล่นของเป็นคนเล่นของมีเข้าทรงอะไรไหมอ๋อมันมีฝั่งคนไทยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วค่ะแต่เราเคยมีใช่ไหมญาติพี่น้องที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมมีค่ะส่วนมากนี่ไอของที่อยู่เป็นปีนี่นะกะมันมาจากของพวกนี้มันจึงต้องใช้เวลานานทีนี้เวลามันใช้เวลานานนี่นะมันหายสนิทเลยนะแต่ไออาการหลงเหลือเนี่ยเขาได้อาการหลงเหลืออันเนื่องจากว่าเราใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาโดยตลอดพอมันหายไปแล้วเนี่ยความรู้สึกมันยังเหลืออยู่เหมือนคนที่ถูกตัดขาไปแล้วนะไม่มีขาแล้วนะแต่เขารู้สึกว่าเหมือนยังมีอยู่เหมือนยังมีขาอยู่นี่มันแค่ความรู้สึกนะกะอย่าไปให้สาระอย่าไปใส่ใจเลยนะเราเพิ่มอามัลให้ดีเราก็อ่านกุรอานเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้วหมายถึงว่าเราไม่มีอะไรในตัวแล้วไม่มีโรคมืดแล้วนี่นะไอ้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราอย่าไปใส่ใจให้ความสำคัญไม่คือช่วงปีใหม่ที่โทรไปคุยกันมากับเชฟกับมันเป็นเยอะไอ้คะอ๋อเป็นเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะเดี๋ยวนี้อะไรนิดๆหน่อยๆนะที่คอใช่ป่ะคันที่คอใช่ป่ะค่ะค่ะอันนี้นิดเดียวนะครับไม่มีปัญหานะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเอาค่ะเขาบอกคุณโนเซนวันนั้นที่มาที่นครมอว่าเลยล้างนะสงสารจังเปียกกันหมดใช่ครับเปียกหมดเลยครับแต่สนุกกันหมดนะครับมาทำเงินเลยดีใจมากก็กาอยู่ในครัวหุงข้าวต้องเปียกอย่างนั้นแหละไฟฟ้าใช้ไม่ได้ก็หุงกับแก๊สกันวันนั้นขอบคุณมากกาครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่น้องที่นครทุกคนนะครับนะแล้วแต่ว่าช่วงก่อนเที่ยงอ่ะมันค่อยดูไม่ค่อยได้อ่ะทีนี้ว่าจะตกนะไม่ใช่ฮะหมายถึงว่าท่องไว้ใช่ไหมครับค่ะช่วงมันจะเป็นช่วงนึงที่ดูไม่ได้มันเหมือนกับซันเอาเทจอ่ะครับช่วงนี้ใช่ป่ะใช่ครับช่วงนี้ครับมันจะเป็นจังหวะของมันว่าช่วงนี้จะดูไม่ได้ก็จะดูไม่ได้หลายช่องมันเป็นช่วงของช่วงนี้บ้านกาที่ช้างกลางห่างจากที่ว่าคุณดูเซนไปวันนั้นประมาณ50โลนี่ดูได้นะแต่ว่าก่อนเที่ยงก่อนอาซานน่ะจะดูไม่ได้อ๋อเนี่ยครับเป็นซันเอาเทจนะครับก็เอา
สารเอาอธิบายหน่อยสารเอาสารเจตก็คือเป็นรังสีเป็นคลื่นรังสีของดวงอาทิตย์แต่นะจะเป็นบางช่วงของแต่ละเดือนน่ะครับอ๋อที่มันจะส่งผลต่อสัญญาณดาวเทียมถูกต้องเป็นทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะช่องเรานะครับใช่ครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับก้าเวลาทีมันไว้มาที่นครอีกเดี๋ยวก้าจะไปเป็นกำลังใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก้าครับสลามอะไรกุ้มสลามอะไรกุ้มนะครับทำดีแล้วนะครับก็คือที่เชคพูดว่าเป็นความรู้สึกก็หมายถึงความเคยชินใช่ไหมฮะมันเป็นมานานจนเกิดความเคยชินเคยชินกับอาการนะอาการแต่โรคนี่มันหายไปแล้วหายไปแล้วเหมือนคนที่มีอาการแต่ตัวโรคนี่มันไม่มีแล้วเช่นคนที่เคยเป็นหวัดนานอ่ะเป็นหวัดไข้หวัดนานแล้วก็จามจนกระทั่งจมูกแล้วก็ภายในของระบบหายใจเนี่ยระบบหายใจอากาศเนี่ยมันเบาบางมากโรคนี้มันหายแล้วเนี่ยไวรัสเชื้อเนี่ยมันตายไปหมดแล้วนะแต่ไอ้ระบบหายใจเนี่ยมันละเอียดโดนอะไรนิดนึงก็จามอันนี้มันไม่ใช่โรคแล้วนะมันคืออาการที่หลงเหลืออยู่เท่านั้นนะครับเอาละครับมีสายเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวงดรับนะฮะเหลือกี่นาทีนะถึง50นะครับถึง5เหลือ5นาทีจะเบรกถ้าจะเบรกนะครับอ้าวรับอีกสายนึงนะครับแล้วเบรกหน้าคงจะไม่รับสายแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับเชิญครับจากไหนท่านเนี่ยอยุธยาค่ะเชิญเลยครับเชิญครับค่ะมีคำถามจะถามนะคะครับตั้งแต่เด็กมาเลยอะค่ะจำได้ว่าฝันว่าอยู่ในน้ำบ่อยมากไม่ตกน้ำก็เรือล่มไม่แบบบางทีก็นั่งเรือไปอ้าวเดี๋ยวเรือรั่วแล้ววิกน้ำอยู่ในน้ำลอยคออยู่ในน้ำตลอดเลยอะค่ะครับค่ะว่ายน้ำเป็นไหมครับว่ายน้ำเก่งค่ะครับค่ะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นตอนนั้นอยู่กับคุณตาคุณยายอะไรนะคะแต่ว่าแบบเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าตั้งแต่เริ่มคุ้นที่หยาบกับเริ่มละหมาดเริ่มสนใจเรื่องศาสนาความฝันเนี่ยมันหายไปอะค่ะก็เลยมาฉุดคิดว่ามันเกี่ยวอะไรเราโดนอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ยังไม่ได้คุมฮิญาบเนี่ยเราอยู่กับใครครับขอโทษอยู่กับตากับยายค่ะอยู่กับญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคุมฮิญาบยังไงอะครับขอโทษสมัยก่อนไม่ได้คุมค่ะพอคุมเนี่ยต้องเพราะอะไรคุมเพราะอะไรครับคุมก็คิดได้ว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะเข้าหาร้อนอย่างจริงจริงจังทั้งที่พอคุมก็เลยมาทั้งตัวมาทั้งใจเลยค่ะอย่างอื่นเลิกนี่เนี่ยที่ผมถามว่าที่เราคิดเนี่ยมันเพราะมีอะไรสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราคิดไหมเชิญชวนเราไหมมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนเรียนมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสะกิดใจสะกิดสมองให้เราเริ่มคิดเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนเป็นลำดับไหมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงมาคุมขยับเหรอคะหรือว่าใช่ก็ดูให้ชัดนิดนึงนะคะคืออย่างนี้ฝันนี่นะเรื่องน้ำเรื่องเรือเนี่ย ในตัวบทบ้านติดน้ำค่ะเชคไม่เป็นไรในตัวบทนี่นะในตัวบทเนี่ยคือท่านนบีบอกว่า คนเราในสังคมเนี่ยเสมือนอยู่บนเรือในน้ำครับน้ำเนี่ยน้ำนี่คือความเสี่ยงน้ำนี่ความเสี่ยงทุกคนนี่กลัวจมน้ำไงเราจึงใช้เรืออาศัยเรือครับแล้วนบีบอกว่าจะมีเรือคนที่อยู่ชั้นบนนี่คนอยู่ชั้นล่างคนที่อยู่ชั้นล่างนี่เกรงใจคนชั้นบนไม่อยากตักน้ำก็เลยจะเจาะนบีก็บอกว่าไอ้คนชั้นบนนี่ก็ต้องมาเตือนตายทั้งหลายกล่าวคือเนี่ยฮะดีษบันทึกบุคอรีมุสลิมเนี่ยอุลามะฮ์ก็เอาเนี่ยมาทำนายฝันถ้าเป็นรุยาที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยเนื้อหานี่มันจะมาจากตัวบทหลักฐานครับฉะนั้นเราเห็นอยู่ในน้ำบ่อยนี่นะน้ำนี่คือความเสี่ยงถ้าเราอยู่ในเรือแสดงว่าเราอยู่ในความปลอดภัยถ้าเราฝันว่าเราจมน้ำอยู่ในน้ำถ้าเราจมเลยนี่จมลึกเลยเนี่ยอันนี้ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่นี่ก็ปัญหาใหญ่เหมือนกันฮะปัญหาใหญ่ถ้าเราอยู่น้ำตื้นๆเนี่ยครับแบะแฉะอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่ามีปัญหาบ้างแต่ไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่นี่จมเลยจมเลยคือไม่เคยจมค่ะอยู่แต่ในน้ำอันนี้แหละว่ายได้แต่ว่าเหนื่อยมากนี่แหละผมก็สันนิษฐานนะครับผมก็สันนิษฐานนะว่าไอ้ช่วงที่เราอยู่ไม่คุมฮิญาบนั่นน่ะคือความเสี่ยงผมก็เลยถามว่า
สิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปทำให้เรานี่ไม่ทำให้เรานี่คุมฮิญาบนะนั่นก็คือการที่เราไม่ฝันไม่เห็นน้ำนั่นคือเราไม่เสี่ยงแล้วไงเราไม่กระทำเราไม่อยู่ในความเสี่ยงก็คือสิ่งที่มันเป็นบาปแล้วเป็นบาปที่มันแย่ที่สุดของผู้หญิงนั่นก็คือเรื่องฮิญาบพอสังเกตได้เลยนะครับผู้หญิงที่ไม่คุมฮิญาบนี่ในเรื่องอื่นเนี่ยมันจะง่ายไปหมดผู้หญิงที่คุมไม่คุมฮิญาบก็มักจะไม่ละหมาดละหมาดจะยากไงหรือจะเกรงใจหรือจะกลัวหรือจะอายหรือจะอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงที่ไม่คุมฮิญาบนี่ก็ยังอื่นที่ทำเนี่ยคุยกับผู้ชายอะไรเงี้ยมาไอของเสี่ยงนี่มันจะง่ายไปหมดผู้หญิงที่คุมฮิญาบนะไอของพวกเนี้ยมันจะยากความเสี่ยงนี่มันจะน้อยผมก็เลยสันนิษฐานว่าไอช่วงที่เราก่อนคุมฮิญาบเนี่ยเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยงเพราะไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนปล่อยให้เราไม่คุมฮิญาบอย่างนั้นอันนั้นน่ะคือสังคมที่เสี่ยงอย่างที่ท่านนบีบอกว่าอยู่บนเรือไม่เตือนกันนะนะจมกันหมดเลยแต่คนข้างบนไม่เตือนคนข้างล่างอะนะเจาะดันจะเจาะนี่นะก็เรือล่มแน่นอนน้ำนี่คือความเสี่ยงและการที่เราไม่เห็นน้ำไม่ฝันเห็นน้ำแล้วแสดงว่าเราพ้นจากความเสี่ยงก็เป็นเรื่องดีนะครับเมตตาของอัลลอฮ์ครับผมครับผมโอเคนะครับค่ะขอบคุณครับอัลลอฮ์คุ้มครองครับครับผมเมื่อกี้พี่น้องบอกว่าพอคุมฮิญาบคนนี้ก็เลยมาทั้งตัวทั้งหัวใจหมดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข้อสังเกตว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมองอย่างเช่นน้ำเนี่ยถ้าเราเห็นว่ากินน้ำไม่เหมือนที่เราอยู่ในน้ำนะน้ำนี่คือชีวินครับเราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสร้างมาจากน้ำหมดยาอะไรไม่คุณละเช่นให้ฉะนั้นเวลาจะฝันเห็นน้ำฝันเห็นน้ำเห็นน้ำกินน้ำอันนี้ดีดื่มน้ำอันนี้ปลดคนละเรื่องเลยนะแต่ว่าเห็นอยู่ในน้ำว่ายน้ำอะไรเงี้ยอันนี้คนละเรื่องเลยจะเป็นคนละเรื่องกับน้ำเหมือนกันน่ะครับผมเห็นน้ำนี่มีหลายชนิดน้ำเหลืองน้ำเขียวน้ำดำอะไรกันอันทำนายอีกชนิดนึงครับผมทำนายอีกอย่างเอาละครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาในเบรกสุดท้ายกำลังตอบที่น้องมากันหลายช่องทางจริงๆนะครับตอนแล้วก็หลังจากนี้เราจะงดรับไม่มีแล้วช่องทางอื่นๆแล้วนะครับแล้วก็คงจะมีเรื่องราวที่จะต้องทำระหว่างที่ปิดเบรกตรงนี้นิดเดียวครับรอมตุลลอฮิวะบารอกาตุครับกลับมาในเบรกสุดท้ายแล้วครับรายการแพทย์นบีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้คำถามถล่มทลายจริงๆนะครับถึงขนาดต้องปิดการรับคำถามนะครับงดกันไว้ทุกช่องทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้รับอามานะห์ที่มากับพี่น้องในการที่จะให้ถามตอบกับเชคนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเชคขออนุญาตที่จะถามคำถามจากพี่น้องเลยแล้วกันนะครับขอโทษพี่น้องเรื่องสายสดนี่นะครับเพราะนิสัยสายดิบนี่ก็พี่น้องก็มานะสูงเหมือนกันนะพอต้องต่อคิวยาวเหมือนกันน่ะถูกต้องเลยครับสายรับคำถามดิบเนี่ยก็สายเดียวเหมือนกันครับใช่ครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดียวครับผมครับผมเอาละครับไปจากพี่น้องที่ตรังนะครับบอกว่าเมื่อกี้นี่พูดถึงวัวที่พูดถึงกุรุบันก็เลยขอคำถามเกี่ยวกับกุรุบันหน่อยละกันนะฮะว่าหนังวัวเนี่ยหลังเชือดแล้วเอาไปขายแล้วเอาเงินเข้ามัสยิดได้ไหมไม่ได้ครับ ถ้าเป็นเจ้าของกุรุบันเองนะครับครับก่อนตอบนี่ก็ขอให้ทีมงานช่วยขึ้นหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็บัญชีของอามานะเรื่องกุรบานแล้วกันพอเดี๋ยวพี่น้องอันนี้ลงไปเลยก็ได้นะฮะวันนี้สำหรับเด็กนี้เราเนี่ยเป็นเจ้าของกุรบานนะคุณอูเซนเนี่ยครับซื้อวัวจะทำกุรบานครับเชคกุรบานนี่ไม่ว่าอะไรใกล้ชิดก่อนหรอครับเพราะเราถวายวัวเนี่ยเราสะดอกก็ถวายให้อัลลอฮฺสุภาในหัวตาครับแสดงว่าต้องให้อัลลอฮ์ไงเอาสะดอกก็มาขายได้ไหมสมมติว่าคุณอูเซนเนี่ยอุทิศแล้วนะถ้วยนี้จะไปบริจาคให้ผมก็ไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้ไม่ต้องยุ่งแล้วดิอันนั้นเอาอันนี้เดี๋ยวอันนี้ฉันจะไปขายได้ป่ะเพราะมันไม่ใช่ของผมแล้วยกไปแล้วยกไปแล้วกุรบานยกไปแล้วครับผมคุณจะเอาส่วนนึงมาขายได้ไงไม่ได้แต่ที่ทำได้นี่คืออะไรครับคุณเอาหนังเนี่ยฮะดียะฮะดียะให้มัสยิดฮะดียะให้องค์กร
ให้เขาไปขายนี่เป็นเรื่องของเขาเขานี่ไม่ใช่เจ้าของกุรบานอย่างนี้มีสิทธิ์อย่างนี้ทำได้โอเคเคลียร์มากครับเชคแต่นี้เรื่องนี้มันต้องเคลียร์ชัดเจนนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันมีเหตุการณ์เรื่องคนที่ทำวัวเนี่ยมักจะขอใช่และนบีห้ามไงนบีห้ามเรื่องนี้เลยบอกว่าไม่ให้หนังนี่ไม่ให้คนทำให้เป็นค่าจ้างก็ไม่ได้อะฮะคือมันจะเป็นค่าจ้างไงอ๋อมันจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างเสมือนว่าเราขายอ๋อเข้าใจละมันไม่ได้จ้างก็คือจ้างอย่างเดียวเลยให้จ้างอย่างเดียวเลยนะบอกว่าไม่ให้ให้จ้างเดียวเลยนะพอทำเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราคิดจะให้คนทำนี่นะอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอ๋อแต่อย่าให้หนังวัวเนี่ยสะอึกคิดหรือเจตนาหรือทางอ้อมทางลัดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างค่าจ้างสมมติว่า500นะพอได้หนังแล้วเนี่ยเราให้เขา200พอจะมาเขาจะมาต่อก็ต่อไม่ได้ไงดูกลัวโดนสวนอ้าวคุณก็ได้หนังแล้วส่วนงานหนังนี่มันไม่ใช่ดีแล้วนะมันเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างมันไม่เหมาะไม่ถูกต้องครับชัดเจนมากครับเชคไปละหมาดญะนาซะห์ที่มัสยิดไม่ทันเลยตามไปส่งมัสยิดมัยยิดที่กูโบเลยตามไปส่งมัยยิดที่กูโบเมื่อฝังเสร็จเนี่ยคอเต็บก็บอกให้ผู้ที่มาละหมาดไม่ทันที่มัสยิดละหมาดที่กูโบแต่ผมเนี่ยไม่มีน้ำละหมาดอยู่นะครับไม่มีน้ำละหมาดอยู่แต่คอเต็บบอกว่าละหมาดได้มีทัศนะโดยอ้างนักวิชาการซุนนะถามว่าเราสามารถละหมาดญะนาซะห์ที่กูโบโดยไม่มีน้ำละหมาดได้เหรอแต่ผมไม่ละหมาดนะเพราะผมไม่มั่นใจนี่ถูกต้องแล้วครับที่ท่านได้ทำครับที่ไม่ละหมาดนี่ถูกต้องถูกต้องนะครับถูกต้องก็คือถ้าไม่มั่นใจนี่ก็อย่าเพิ่งทำนะครับจนกว่าจะถามพอเราไม่รู้ไงเราบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ไปถามผู้รู้ทีนี้เราไม่รู้ว่าไม่มั่นใจว่าผู้รู้นี่เขาพูดจริงหรือเปล่าเพราะมันไม่เหมือนสิ่งที่เราได้ศึกษาถูกต้องที่ท่านทำนี่นะครับผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันทัศนะนี้เลยว่าละหมาดญะนาซะห์นี่ไม่มีน้ำละหมาดครับอันนี้ไม่เคยได้ยินนะครับครับผมนะฮะชัดเจนนะครับพี่น้องจากภูเก็ตนะครับบอกว่าภรรยาปวดที่ขามา2ปีแล้วไปหาหมอเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่เจอเกี่ยวกับโรคมืดไหมก็ลองดูอย่างที่ผมได้แนะนำเนี่ยให้เอาน้ำในกะละมังใหญ่นะพอที่จะแช่เท้าทั้งสองเนี่ยน้ำให้ท่วมหน่อยนะให้เยอะหน่อยนะแล้วก็ใส่เกลือสักครึ่งกิโลละลายแล้วก็อ่านอายะตุลกุรซีฟาติฮะห์สามกุลเป่าใส่ในน้ำถ้าน้ำอุ่นๆนี่ก็ยิ่งดีแล้วก็แช่ไว้สักชั่วโมงหนึ่งถ้ามีอาการนะครับอาการร้อนเฉพาะที่โดนน้ำนะร้อนหรือมีอะไรวิ่ง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 อย่างเงี้ยรู้สึกกระดูกมันปวดมากพอเอาออกแล้วก็หายปวดเนี่ยน่าสงสัยแต่ถ้าแช่แล้วไม่มีอะไรนะแสดงว่าไม่น่าจะเป็นโรคมืดหรือแช่แล้วสบายครับแช่สบายนะน้ำร้อนนะแช่หน่อยนะฮะตอนก่อนนอนแช่ขอแช่ต่อไปทางทีมงานเราแจ้งมานะครับบอกว่าซันเอาท์เทชเนี่ยนะครับเรื่องของพายุสุริยะเนี่ยนะครับนี่จริงนะจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภามีนาและกันยาถึงตุลาก็คือช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณทาง MCR นะครับคือมันจะแรงช่วง3ช่วงนี้นะครับแต่ช่วงอื่นนี่นะก็อาจจะแวบนิดนึงนะครับมันก็ไม่ถือกันนะครับแต่ที่มันจะแรงเนี่ยแรงถึงขั้นที่บางทีเนี่ยสัญญาณมันจะหายไปเลยอ่ะใช่ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ยืนยันนะครับว่าส่วนคือพี่น้องถ้าจอของเราเนี่ยไม่ขึ้นคำว่าขัดข้องทางเทคนิคเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเรานี่ถ้าไฟดับนี่อันนี้ชัดเจนถ้าจอของเรานี่ดับอย่างเดียวแล้วก็ช่องอื่นไม่มีเลยแสดงว่าไฟที่แต่มันน้อยมากไงครับครับถ้าขัดข้องทางเทคนิคของเราเราก็จะขึ้นขัดข้องทางเทคนิคแต่ถ้าอย่างอื่นนี่นะปัญหาที่บริษัทที่ล่าสุดเนี่ยดับช่วงเช้าดับไปสักระยะหนึ่ง 15-20 ปรากฏว่าเขามีทางบริษัทที่ให้บริการเขาบอกว่าไทยคมเนี่ยไฟดับแต่ช่องอื่นที่เขาใช้บริการบริษัทเดียวก็ไม่ดับแสดงว่าเป็นปัญหาของช่องกับเราเองอะนะเราไม่เกี่ยวเขาเนี่ยให้บริการที่มันไม่ค่อยเสถียรมากนักนะครับเรื่องนี้เราก็พยายามปรับปรุงนะก็ต้องไปคุยแต่เราจะให้แบบว่า24ชั่วโมงทุกวินาทีนี่นะมันก็ต้องเพิ่มตังค์นะครับอ่ะต่อนะครับเรื่องของซันเอาท์เทจเป็นปัญหาระดับโลกนะครับไม่ใช่รอเรือนะโลกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลว่าแต่เขาบอกว่ากำลังแก้นะดาวเทียมใหม่ๆที่ขึ้นเนี่ย
มันมีขึ้นสัญญาณอะไรที่มันใหม่ที่มันไม่รับกระทบจากเหรอฮะโอ้เนี่ยเขาก็พยายามแก้อยู่ครับเอาละครับแต่ของเราในไทยคมนี่มันดาวเทียมของเราไทยคม5ใกล้จะเกษียณแล้วนะ6นี่เขาบอกว่าน่าจะกำลังน่าจะแน่นอนบอกว่าปีนี้แต่ก็ของไทยเนี่ยบอกปีนี้ก็น่าจะอีก 2-3 ปีนะฮะก็ประมาณนั้นจากสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้โทรศัพท์เข้ามาครับเช็คเขาบอกว่ามีซุนนะหรือนบีทำแบบอย่างอะไรที่เกี่ยวกับสุภรรยาซึ่งท้องอยู่จะมีซุนนะอะไรไหมครับเชคเกี่ยวกับเรื่องแพทย์นบีเนี่ยไม่มีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายละเอียดอะไรที่เป็นพิเศษนะครับแต่จากซอฮาบะห์นี่มีรายงานบ้างว่าเขาอ่านกุรอานใส่น้ำแล้วก็ให้คนที่ตั้งครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยให้กินเช่นมีบางรายงานจากซอฮาบะห์และซะลัฟเนี่ยเขาอ่านวัซซาริยาติซะรวาสุรัตน์ซาริยาที่อ่านเบาใส่น้ำแล้วก็ให้ทานน้ำบางท่านสลับนี่ก็บางท่านก็อ่านวัสสมาอิวัตตอริกประมาดรอกมาตอริกนะครับเพราะมันมีในสองสุรานี่มีอายะที่เกี่ยวกับความราบรื่นความสะดวกง่ายได้ในกิจกรรมนะเขาก็บอกว่ามันก็มีผลในการที่จะให้การตั้งครรภ์และคลอดเนี่ยง่ายลงนะครับส่วนเรื่องแพ้เรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันเป็นความรู้สึกปั่นป่วนภายในของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยศาสนานี่มีมาตรการเกี่ยวกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือมาตรการของหน้าที่ของคนอยู่ใกล้ตัวมุสลิมะหรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยว่าจะต้องอำนวยความสะดวกต่างๆให้เขานะครับเพราะมุสลิมะหรือผู้หญิงเนี่ยจะมีสภาพธรรมชาติผิดปกติที่ไม่เหมือนคนอื่นนั่นก็คือเรื่องประจำเดือนและตั้งครรภ์ใช่ฮะซึ่งทั้งหมดนี่มันซึ่งมันเกี่ยวกับฮอร์โมนมันก็จะกระทบเรื่องความรู้สึกกระทบเรื่องจินตนาการกระทบเรื่องเขาบอกว่าแม้กระทั่งฮอร์โมนเกี่ยวกับการดมกลิ่นใช่รสชาติบางคนเหม็นสามีบางคนได้กินดินเปียกบางคนอยากกินดินนั่นแหละอะไรแบบเนี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือความผิดปกตินี่ไม่ได้เกิดจากโรคมืดหรือประสาทอะไรสักอย่างไม่ใช่มันความไม่ปกติของสรีระที่เขาจะต้องทุ่มไปรักษาชีวิตใหม่เนี่ยฉะนั้นระบบต่างๆนี่ก็อาจจะบกพร่องบ้างนะระบบลิ้มระบบดมระบบเขาเรียกว่าระบบความอยากกินอาหารเนี่ยมันจะปั่นป่วนไปนิดนึงหน้าที่ของเขาเนี่ยก็ต้องสอบัดอดทนคนใกล้ตัวก็ต้องให้กำลังใจนะครับมีอะไรบางอย่างที่พอที่จะรักษาได้อะนะแพทย์ปัจจุบันนี่ก็มีนะแต่ส่วนมากแพทย์เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องปรึกษาหมอซอแล้วเลยนะครับวันเสาร์มีนะที่เขาจะให้กินยาผู้หญิงบางคนนี่แพ้หนักใช่ฮะแพ้แบบอยู่กับที่ไม่ได้อาเจียนทั้งวันอาเจียนทั้งวันเลยบางทีก็ต้องมียาเข้าไปรักษานิดหน่อยนะจะได้ดูแลเรื่องอาการต่างๆแต่สำหรับแพทย์ในบีตรงนี้นะครับไม่มีรายละเอียดนอกจากทั่วไปนี่นะครับก็คือรับประทานฮับบะตุซาวดะเป็นระยะนะครับแต่สำหรับเดี๋ยวนะครับคนที่ท้องเนี่ยทานฮับบะตุซาวดะได้ไหมคนที่ท้องแก่นิดนึงนะครับแล้วก็ทานฮับบะตุซาวดะนี่ไม่เยอะแต่คนที่มีประจำเดือนหรือมีเลือดเสียเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำเป็นยาขับใช่ไหมครับเชคเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่บนความสมดุลทุกอย่างแต่ฮอร์โมนเนี่ยมันทำให้พอมนุษย์เสียสมดุลแล้วเนี่ยทุกอย่างมันปั่นป่วนไปหมดเลยเขาบอกว่าโรคของต่อมต่างๆในมนุษย์เนี่ยที่แพทย์ปัจจุบันนี้ยังเข้าไม่ถึงนะครับแล้วมันเป็นรายละเอียดที่ช่างลึกลับมากนะครับละเอียดมากก็บอกว่าต่อมที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นพันอ่ะและแต่ละส่วนนี่เนี่ยมันมีหน้าที่ของมันซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับต่อมตัวอื่นฮอร์โมนตัวอื่นแต่ถ้าตรงนี้มันไม่พอตรงนั้นมันก็โดนใช่นะฮะยังอีกนานนักนะฮะสำหรับการแพทย์ที่จะต้องพัฒนาไปนะครับก็เมื่อกี้นี้พี่น้องจากสุราษฎร์คงได้ข้อมูลส่วนชีอานี่เดี๋ยววันหลังนะครับนวดเดี๋ยวมีนวดนะครับแล้วอาจารย์มูริสเนี่ยนะฮะวันนี้กรอมนี่นะครับอินชาอัลลอฮ์จะบันทึกเทปแล้วก็จะแจกให้สมาชิกอีกกรอมนี่คนจะเยอะมากนะผมก็บอกพี่น้องอีกกรอมนะฮะว่าก็เตรียมหน่อยนะฮะเพราะเท่าที่ผมฟังเนี่ยแต่ละคนก็ตั้งใจจะไปแม้แต่คนที่ไม่ใช่แฟนไว้แล้วก็ได้ข่าวนี่ก็จะไปนะครับตอนนี้เป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงมากนะครับ
จากในแฟนเพจของไว้ก็ขออนุญาตที่จะแจ้งก่อนนะครับว่านอกเหนือจากแฟนเพจไว้เนี่ยมีเพจของโรคมืดนะครับพี่น้องเสิร์ชคำว่าโรคมืดภาษาไทยเลยนะครับเข้าไปใน Facebook แล้วก็จะมีอยู่2อันโผล่ขึ้นมาเอาอันที่มีจำนวนคนไลค์เนี่ยหมื่นกว่าเนี่ยนะครับกดอันนั้นแหละนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกซะพี่น้องสามารถไปถามในนั้นได้นะครับถ้าเกิดไปขึ้นบ้านใหม่ที่เจ้าของบ้านคนเก่าไม่ใช่มุสลิมไปอยู่บ้านใหม่โดยที่บ้านเก่านี่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมีการตั้งศาลแต่เจ้าของเก่าเขาไม่ยอมรื้อศาลนี้ออกไปเราจะเข้าไปอยู่เราจะทำลายได้เลยไหมจะทำลายต้องทำยังไงบ้างครับเจสคือหมายถึงว่าเจ้าของเดิมนี่เขาไม่ยอมรื้อเองนะไม่ใช่ว่าเขาไม่อนุญาตแต่เขาไม่อนุญาตเราอย่าไปเข้าบ้านแบบอย่าไปอยู่ครับเราไม่ได้แล้วไม่อนุญาตเราไม่พอซื้อแล้วเราขึ้นบ้านใหม่เราซื้อต่อเขาเอามาถึงว่าซื้อเขาไม่ได้ซื้อหรือเช่าซื้อครับถ้าซื้อเนี่ยเราก็ต้องต่อรองว่าเราไม่เอาให้ทุบออกไปด้วยถ้าเขาไม่ทุบเองอ่ะนะเดี๋ยวเราจัดการให้มีปัญหาแต่นี่เวลาจะจัดการนี่นะบางทีเนี่ยพวกศาลเจ้าต่างๆเนี่ยมันก็เป็นที่อาศัยของยินจริงอ๋อจริงๆอ่ะครับจริงของบูชาเนี่ยบูชาเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางนี่ก็คือนี่แหละครับพวกยินนี่แหละครับนะครับเราจะรื้ออะไรเนี่ยเราก็ต้องอาศัยบารมีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมเหมือนคนอื่นในเวลาจะรื้อศาลเจ้าเนี่ยเขาต้องไปฝังในสุสานศาลนะเขามีสุสานของศาลอ๋อเหรอฮะโอ้โหไปทิ้งเฉยๆงั้นไม่ได้นะมันมีแหล่งเนี่ยสังเกตว่าบางที่เนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยทั้งกองเลยมีแต่ศาลใช่มีแต่ศาลแล้วมีพิธีด้วยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ของเขาอะนะครับผมครับแต่เขาอาศัยอะไรอ่ะอาศัยบารมียินเหมือนกันน่ะแหละทําของทําพิธีสวดมนต์แต่ของเราเนี่ยอาศัยพระอํานาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะรื้อศาลนี่นะครับก็ให้คนที่รื้อเนี่ยก่อนที่จะรื้อเนี่ยเราก็ไปเปิดบะเกาะเราะห์นี่นะครับสักรอบนึงใกล้ศาลนี่นะครับแล้วก็พูดนะบอกว่าอันนี้เราจะรื้อนะก็ให้ออกไปจะไปอยู่ที่ไหนนี่ก็อยู่ไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะรื้อนี่ก็อ่านอายะตุลกุรซีสัก3ครั้งคืออายะตุลกุรซี3ครั้งนะครับแล้วก็รื้อเลยนะครับต้องอาบน้ำละหมาดไหมสำหรับคนที่จะรื้อไม่ต้องอะไรแบบนั้นนะครับโอเคไม่ใช่พิธีแล้วนะไอ้ที่อายะตุลกุรซีจะได้ป้องกันมันจะได้ไม่มาเล่นงานเราแล้วอย่างนี้เราเจอศาลเนี่ยเราขับรถไปหรือไปนั่งพักหรือไปตรงไหนแล้วมีศาลเนี่ยเราก็รู้ว่าตรงนั้นมียินแน่ๆเป็นไปได้เนี่ยบางทีเนี่ยความเชื่อนะของคนไทยเนี่ยผ่านสุสานศาลเนี่ยมีทักบีบแต่ต้องบีบแต่ถ้าไม่บีบเหมือนขอขมาขอมาอัพหรือขออนุญาตผ่านอะไรสมัยก่อนผมขับรถไปขึ้นเหนือเนี่ยนะครับมันก็จะเวลาขึ้นดอยขุนตาลก็ต้องมีบีบแต่แล้วก็มีเพื่อนต่างสนิทผมนี่ไม่มีเพื่อนมุสลิมก็จะมีเพื่อนน้อยผมไม่บีบที่มันเครื่องนั่นน่ะเพื่อนเครื่องทั้งคันเลยนะรถชนรถคว่ำแต่ตามความเชื่อของเราต้องไม่บีบต้องไม่บีบสิครับบีบแล้วเนี่ย1เราเชื่อเหมือนเขาเชื่อเหมือนเขาเนี่ยมันต้องขออนุญาตแสดงว่าเรายอมเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยมีบารมีอำนาจอื่นจากอัลเลาะห์ล่ะไม่ได้ว่ามาตะชาอุนอิลลัยชาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากที่อัลลอฮ์ประสงค์เท่านั้นนะสองเราไม่เชื่อแต่เราเกรงใจเขาซึ่งที่เขาทำนี่มันเป็นชิริกรเราเกรงใจทำชิริกแทนเพื่อนเนี่ยหนึ่งในสองเนี่ยใช่ไหมเราไม่กินเหล้าแต่เราเตรียมให้หรือไม่ประมาณนี้กันคราวนี้เราอ่านเอาอูซบิลลาได้ไหมครับเวลาจะผ่านพวกนี้หรือว่าเฉยไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจนะครับโอเคครับผมปลูกต้นไม้อันนี้น่าสนใจมากปลูกต้นไม้ที่มีผลเอาไว้กินเนี่ยแต่ไปปลูกในกุโบเนี่ยผลของมันเนี่ยจะกินได้ไหมอย่าเลยเพราะมีคีลาบรองอุลามะยังไงครับมีสามทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าฮารามทัศนะหนึ่งบอกว่ามักรูห์ทัศนะหนึ่งบอกว่าฮาลาลโอ้โหครบเลยสามทัศนะนี่เนี่ยก็ต่างเขาก็มีเหตุผลนะฮารอมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่ามาจากนี้แหละมาจากศพแน่นอนมันไม่ควรนะครับผมมักรูห์ก็บอกว่ามันไม่แน่มันไม่ชัดมันก็เลยมักรู้ไอ้ที่บอกว่าฮาลาลบอกว่าไม่เกี่ยวใครจะไปห้ามไม่มีหลักฐานห้ามทีนี้มีทัศนะแบบนี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าครับผมครับผมเคลียร์มากครับเชคแต่อะไรที่เราไม่ตั้งใจไม่เจตนาเอามาบริโภคเนี่ยอย่างเช่นในกุโบเนี่ยมีต้นมะม่วงเบล่มเลยแต่เ
ไอ้กิ่งกิ่งมะม่วงนี่มันมีอยู่ในกุโบแล้วก็มันไปงอกเลยบ้านเราหน่อยบ้านเราหรือตามถนนนั้นแล้วก็มันก็หล่นมะม่วงมันก็ร่วงครับคนก็เก็บมาแล้วก็มาเลี้ยงเรานี่มะม่วงไอ้ไหนอ๋อเอามาจากเนี่ยสวนใกล้บ้านกับใกล้กุโบเนี่ยแล้วก็เราไม่รู้ไอ้แบบนี้เนี่ยเราก็อย่าไปถือมากหรอกก็ทานได้แต่เฮ้ยม่วงบนกุโบนี่โอ้โหพอปุ๋ยมันดีไงน้ำเลือดน้ำหนองของคนนะเว้ยอะไรเงี้ยมันปุ๋ยมันดีไงอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบไงเพราะมะม่วงกุโบนี่หวานยังดีเลยอ่ะลูกไม่นะตั้งใจไปนี่อย่างเลยนะฮะอันนี้น่าสนใจมัสยิดมีเงินตั้งเยอะต้องจ่ายสกาดไหมมัสยิดไม่ครับเงินกุศลเนี่ยคือคนเขาบริจาคจะได้ใช้จ่ายในการกุศลครับอันนี้ก็ไม่มีซะกาตนะครับแต่เงินส่วนตัวหรือเงินส่วนรวมที่ใช้ทำธุรกิจส่วนตัวเองผมเนี่ยมีเงินคุณเซนส่วนรวมเนี่ยคุณเซนกับผมเนี่ยบังฮัตต้าเนี่ยมารวมตังกันครับอันนี้ก็ต้องเอาซะกาตแต่ไอ้กุศลเนี่ยคุณเซนมีซะกาตก็มาให้ไว้คุณนะบังฮัตต้ามีซะกาตมาให้ผมมีซะกาตมาให้ไว้และที่ไว้ที่ทำเนี่ยไปทำอะไรไปทำการกุศลกุศลก็คือเราไปทำงานเผยแพร่อันนี้ถ้าครบรอบปีล่ะไม่ต้องออกสกาดแถมยังรับได้ตลอดทำดีแล้วไหนๆพูดแล้วก็ฝากไว้นะครับครับใช่ครับเดี๋ยววันที่เราจะดูเดือนกันวันไหนนะครับเชควันที่13 23นะครับ13ฮะ13อ่ะ13กันยาครับผมอ๋อ13กันอ๋อใช่ใช่ครับวันที่13กันยาจะดูเดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก10วันนะครับก็วันที่10นะครับก็10วันแรกของซุลฮิจญะห์เนี่ยเราจะมารณรงค์กับพี่น้องเป็นวันแห่งการทำความดีหนึ่งในนั้นก็คือซอดาเกาะห์ด้วยนะครับเหมือนเดือนรอมฎอนเลยนะพี่น้องอยากจะทำบุญทำความดีใน10วันนั้นน่ะก็อยากจะจองส่วนกุรบานอยากจะซอดาเกาะห์บริจาคให้เด็กยากไร้ของมูลนิธิโครงการเรือนจำโรฮิงญาปาเลสไตน์เนี่ยเดี๋ยวเราอินชาอัลเลาะห์จะรณรงค์ให้พี่น้องนี่ได้มีโอกาสได้บริจาคทุกส่วนของการกุศลที่พี่น้องประสงค์ที่จะทำบุญได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมอาบน้ำละหมาดแล้วไปละหมาดญะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์เรียบร้อยเสร็จแล้วจะไปละหมาดฟัรดูอันนี้คำนี้ใหม่อีกแล้วนะเขาบอกว่ามีคนเล่าว่าไม่ได้ต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่ต้องเนียบใหม่อันนี้เขาเล่าเขาว่าคือต้องเนี่ยอาจจะไม่ต้องนะครับครับแต่ถ้าการละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเนื่องจากว่ามีหะดีษที่เขาบอกว่าคนที่ยกมัยยัตเนี่ยเฉพาะคนที่ยกนะไม่ใช่คนที่ไปเดินตามนะเฉพาะคนที่ยกเนี่ยควรที่จะอาบน้ำละหมาดควรที่จะควรที่จะแล้วคนที่อาบน้ำให้มัยยัตเนี่ยควรที่จะไปอาบน้ำครับหรืออาบน้ำละหมาดอันนี้มีแต่ไม่วาญิบนะครับในทัศนะที่ถูกต้องครับใช่ครับขอถามเพิ่มหน่อยว่าที่ว่าเช็คบอกว่ามีเนี่ยเพราะอะไรที่ว่าให้อาบน้ำละหมาดครับก็มีหลายเหตุผลนะครับที่อุลามาได้บอกเหตุผลนึงว่าคนที่แบกคนที่อาบน้ำมัยยัตเนี่ยก็ต้องลงแรงต้องเหนื่อยไงและการอาบน้ำละหมาดนี่ก็จะได้ไม่เหนื่อยล้าไม่สดชื่นอันนี้อันนึงอีกอันนึงก็คือคนที่อาบน้ำมัยยัตก็อาบน้ำมัยยัตอาจจะสัมผัสอวัยวะของมัยยัตหรืออะไรอย่างนี้นะก็ควรที่จะอาบน้ำละหมาดหรืออาบน้ำสำหรับคนที่แบกมัยยัตนี่นะครับ มีอีกเหตุผลหนึ่งเขาก็บอกว่าการแบกมัยยัตเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยบกพร่องอะไรบางอย่างไม่เข้าใจครับเชฟคนที่แบกมัยยัตเนี่ยคือหน้าที่ของเราต่อมัยยัตในการแบกมัยยัตเนี่ยมีหลายอย่าง มีเรื่องการรำลึกมีเรื่องซิกรุลลอฮ์มีการเดินให้เรียบร้อยเขาจะได้ไม่ทรมานอะไรเงี้ยแล้วคนที่ตามเราคนที่ดูเราเนี่ยทั้งหมดนี่นะทั้งหมดเนี่ยเราเนี่ยเป็นเวทีคือเราที่แบกโฟกัสมาที่เราที่เราถ้าเราบกพร่องอะไรเนี่ยคนอื่นนี่ก็อาจจะบกพร่องกับเราด้วยทั้งการอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันก็เป็นการล้างมลทินส่วนก่อนที่จะละหมาดฮัมดุลิลละห์ครับผมโอเคครับเคลียร์มากนะครับอีกคำถามนึงนะบอกแล้วว่าคำถามเยอะนะครับจากพัทลุงนะครับมีอาการเรอบ่อยมากไปหาหมอก็ให้ยามารับประทานแต่ก็ไม่หายเวลาเอามือกดตามบ่าตามไหล่ก็จะเลอเลยแบบนี้เป็นโรคมืดหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ให้เข้าคอร์สตรวจสอบแล้วก็ดูวิธีการเดียวกันปกติครับ
ิดปกตินะครับสำหรับพี่น้องที่ถามมาแบบนี้แล้วเวลาเช็คให้ไปลองทำดู7วันเนี่ยนะครับหมายความว่าอาทิตย์หน้าพี่น้องต้องมารายงานผลกับเราหน่อยว่าทำแล้วเป็นอย่างไรมีผลอย่างไรเพื่อจะได้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องพี่น้องเยอะนะไปรักษาหายแล้วก็ไม่ได้มาบอกเลยใช่อย่างน้อยเป็นเคสสตัดดี้นะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับ3นาทีหมดเวลาขออนุญาตให้เช็คชี้แจงเรื่องอาคารหน่อย อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับเช็คอาคารของวัดเชิงนะครับให้พี่น้องได้รับทราบว่าเราตลอดที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเราทำงานเป็นคู่ขนานหลายเรื่องนะครับครับเรื่องเกี่ยวกับขอใบอนุญาตขอใบอนุญาตเนี่ยเราก็เผชิญกับปัญหาหลายปัญหานะครับเนื่องจากว่าที่ดินเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่สีเหลืองซึ่งมีเงื่อนไขเยอะนะครับของทางเขตและกทม.เราก็ต้องการส่วนวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมันขัดกับเงื่อนไขบางประการจึงต้องไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ว่าเออทำอย่างนี้ได้ไหมต้องปรับตรงไหนอะไรบ้างเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับส่วนเรื่องการออกแบบเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอันเนื่องจากว่าโจทย์ที่ต้องตอบของทั้งเขตทั้งของไว้แชนแนลด้วยนะครับแชนแนลก็ได้ทำประชาวิจารณ์นะครับของพนักงานรวบรวมความต้องการของเขาตลอดจนความต้องการของพนักงานที่เขาทำงานเนี่ยคนที่จะมาใช้อาคารนะอย่างผมกับคุณอูเซนนี่อาจจะแค่ห้องขอแค่มีสปาส่วนตัวคือเรานั่งโต๊ะนี่ก็แต่คนที่ทำงานน่ะคนที่จะทำงานสตูคนที่ทำงาน MCR เนี่ยคนที่อยู่ตลอดนี่แม้กระทั่งแบบอะไรต่างๆรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องฟังเขาบ้างนะครับฟังมาแล้วก็ส่งให้ทางผู้ออกแบบซึ่งเป็นบริษัทโซลิดที่ได้กรุณาอาสาที่จะออกแบบให้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะทุกอย่างในทางฝ่ายบริหารนี่พยายามที่จะหาแหล่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดนะครับก็คาดว่าตามที่คุณอูเซนได้ประชุมครั้งล่าสุดนี้นะครับและรายงานทางบอร์ดชริอะห์คาดว่าการออกแบบให้ตรงกับสิ่งที่เขตต้องการกว่าจะขอใบอนุญาตกว่าจะคำนวณประมูลเอา POQ ราคาต่างๆนี่นะครับและจะตอกเสาเข็มเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกเนี่ยก็น่าจะประมาณเดือนถึง2เดือนครับประมาณก็คาดว่าประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่เชฟก็จะมารายงานให้กับพี่น้องอย่างโปร่งใสนะครับทุกอันเนี่ยไม่มีการหมกเม็ดว่าใครไปทำเราทำอย่างโปร่งใสหมดแต่ที่แปลกนะครับพี่น้องว่าคนที่บริจาคให้อาคารนี่ก็เรื่อยๆนะเรื่อยตลอดเลยนะเดี๋ยวนี้ถึงประมาณ8ล้าน9แสนแล้วครับก็คือเกือบ9ล้านอยู่นิดเดียวแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการนี่ก็คืออยู่อีกประมาณ11ล้านนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการรณรงค์ซึ่งเชื่อว่าพี่น้องก็พร้อมอีก11ล้านนะเราต้องการ20ล้านครับอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องเชื่อว่าไม่ใช่9ล้านแล้วก็ให้ครบ11ล้านนะไม่ใช่ขาดอีก2ล้านนะขาดอีก11ล้านอินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะมาช่วยเหลือกันในส่วนนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจรบกวนช่วยเป็นปากเป็นเสียงเป็นสปีกเกอร์ให้กับเราในเรื่องที่จะนำแพร่ขยายของรายการแพทย์นบีนี้ไปให้กว้างที่สุดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์